بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านได้ทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาที่วันนี้ได้ให้ผมและท่านพี่น้องมาร่วมรับฟังในเรื่องราวของอิสลามพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺกันให้เยอะๆเพราะวันนี้สภาพของเราตัวของเราความรู้สึกของเราถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองนะเวลาเราเหลือน้อยแล้วอย่าหลอกตัวเองนะใช่ไหมผมเองเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยแสบๆตาเนี่ยเป็นต้อเชื่อป่ะกันเลยเป็นต้อเวลาโดนไปเนี่ยผมจะเริ่มแสบตาผมก็รู้ถามว่าตอนวัยรุ่นมีไหมตาจักกากเออัลลอฮ์ค่อยๆเก็บทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพี่น้องก็จะรู้ตัวเองบางคนเจ็บเข่าบางคนเป็นไอ้นั่งบางคนอย่างนั้นฉันไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์ผมถึงว่าวันนี้อย่าหลอกตัวเองฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในดุนยาตอนนี้เราเหลือน้อยเลยแต่ถามว่ายังทันไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทันนะยังทันที่เราให้เรานั้นได้แก้ตัวกลับมาเป็นคนดีนักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัมัลอะมาลุบิลควาตินแท้จริงการงานมันดูตอนท้ายชีวิตหลายคนเป็นเสือสิงแล้วทิ้งแรกถ้าคุยเรื่องอดีตแล้วเฮ้ยใครอย่ามาสู้กูเลยมึงเอ้ยกูยังงั้นกูโอ้โหแจ๋วเจ๋งตอนนี้แหละงงกูไม่ไหวแล้วไปไม่รอดใช่ไหมแต่ยังดีว่าอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์เก็บทีละอย่างทีละอย่างและเรานี่ยังนึกถึงตัวเราเองได้นึกถึงว่าเฮ้ยมาชาอัลลอฮ์เรานี่ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองได้นอกจากท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอินนัลลอฮะลายูไวยูมาบิกอมินฮัตตายูไวยูมาบิอัมบูซีแท้จริงอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงใครก่อนนะถ้าหัวใจท่านสมองท่านไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าอัลลอฮ์ขอฉันเป็นคนดีดีแบบที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่านะผมพูดเสมอท่านอุมัรบินคอตอบเวลาขอต่ออัลลอฮ์ขอในเรื่องของการทำอิบาดะห์นะขออย่างอามาลันซอลิฮันอามานที่ซอลิฮด้วยนะไม่ใช่อามานมั่วคิดเองเออเองตั้งกลุ่มเองไอ้นั่นสาจะดีไอ้นี่สาจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำแบบไหนพี่น้องครับถ้าเราดูในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันوأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم الله بقى เราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าอัลลอฮ์วะฮีมายังเจ้ามุฮัมมัด لتبين للناس เพื่อให้ท่านได้มาอธิบายให้กับผู้คนนะว่ากุรอานเรื่องนี้มาความเข้าใจต้องเป็นอย่างนี้กุรอานเรื่องนี้มาความเข้าใจต้องเป็นอย่างนี้ใครมาอธิบายมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับ
บางทีเนี่ยหลายๆเรื่องมีน้องอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่หลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเพราะในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำไมอะกีดะห์ต้องมาก่อนอะกีดะห์คืออะไรบางคนเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีบางคนแล้วมันอะกีดะห์คืออะไรเนี่ยอีดะห์เหรอฮะอีดะห์ชื่ออีดะห์หรือเปล่ามันคืออะไรอะกีดะห์อะกีดะห์นี่คือความเชื่อในเรื่องของอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันจะมี2หลักใหญ่ๆในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอัลเลาะห์อะกีดะห์อะกีดะห์นี่ก็จะรวมมะลาอิกะห์ในเรื่องของวันอาคิเราะห์เข้าใจนะพี่น้องนะอะกีดะห์เนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ต้องปฏิบัติแต่ให้เชื่อไว้ว่าอัลเลาะห์อย่างนั้นอัลเลาะห์อย่างนี้จะมีมะลาอิกะห์อย่างนั้น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 นั้นเชื่อแต่อีกอันที่2ก็คือในเรื่องของอามานอิบาดะห์ที่ต้องปฏิบัติและเชื่อและต้องปฏิบัติแล้วทำไมอ่ะทำไมอะกีดะห์ต้องมาก่อนพี่น้องรู้ไหมว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ยังเตือนเลยนบีเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนะในโลกเนี่ยไม่มีใครที่อัลลอฮ์รักเท่านะวันกิยามะห์นบีจะเดินนำหน้าไปที่บ่อเกาตัสที่ไหลมาเป็นคนที่นำหน้าอุมมะห์ประชาชาติทั้งหมดเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดขนาดนี้อัลลอฮ์ยังเตือนเลยมุฮัมมัดละอินอัชรักตะละยะห์บะตุนอามะลุกะมุฮัมมัดถ้าเจ้าทำการชิริกกับอัลลอฮ์นะหมดเลยนะพังเลยนะไอ้ที่ท่านทำดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอามานอิบาดะห์ลบไม่ได้นี่ไงพี่น้องครับถึงได้บอกทำไมอะกีดะห์ต้องมาก่อนความเชื่อมันต้องถูกต้องวันนี้พี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เวลาเราตายแล้วเราจบเป็นแค่นี้นะอย่างศาสนาอื่นเขาเกิดแก่เจ็บตายเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเวียนว่ายตายเกิดวนอยู่งั้นอันนั้นความเชื่อของเขาเราไม่พูดถึงแต่ถามว่าอิสลามเป็นงั้นเหรออิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่เหมือนกับเขาเพราะอย่าลืมนะการงานที่อยู่ในดุนยามันจะถูกงัดขึ้นมาหมดเลยอ่ะไม่ว่าเราจะไปแอบทำหรือทำอะไรก็แล้วแต่วันนั้นจะถูกอัลลอฮ์เอามาพิจารณาทั้งหมดขอโทษนะไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะยินกับมนุษย์นะพี่น้องนะอ่ะพี่น้องไปดูหะดีษมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านอบูดารินอบูดารินนี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่งอยู่ด้วยกันแหละในหะดีษรายงานว่าเราะอารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาตัยนยันตะติฮานนบีอยู่กับซอฮาบะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีแพะ2ตัวนี่ชนกันตักปักมันผิดกันน่ะมันเอาหัวชนกันกระแทกกันปั๊บปั๊บเอาเลยต่อหน้านบีพี่น้องครับ เสร็จแล้วเนี่ยมีรายงานว่านบีบอกว่ายาอาบาดารินโอ้ท่านอบูดารินเอ้ยฮันตัดรีฟีมายันตัดยานท่านรู้ไหมไอ้แพะสองตัวที่มันชนกันน่ะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมที่มันทะเลาะกันน่ะแพะมันไม่รู้แหละมันอยู่ดีๆมันก็ปักปักปักผิดกันรู้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นถามอบูดารินอบูดารินบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้ฉันน่ะไม่รู้หรอกเสร็จแล้วนบีเฉลยนบีเฉลยว่าไงลากินนัลลอฮ์ยัดรีแต่ว่าอัลลอฮ์รู้นะว่าไอ้แพะ2ตัวที่มันผิดกันน่ะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นใครแกล้งใครก่อนใครทำใครก่อนใครอาธรรมไอ้ตัวไหนอาธรรมตัวไหนก่อนอัลลอฮ์รู้ว่าซะยักดีไบนะฮูมายะมัลกิยามะ
นบีบอกต่อและไอ้แพะสองตัวนี่จะถูกตัดสินในวันกิยามะห์เฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยอาจารย์มาสอนเพี้ยนหรือเปล่าเพราะตามธรรมดาเนี่ยตามที่รู้มานี่ไอ้ถูกสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นดินกับมนุษย์ถูกป่ะสัตว์เดรัจฉานด้วยนะเห็นไหมพี่น้องครับแต่ในฮะดิษนบีบอกว่าจะยักดีไปนะฮูมาเยามัลกิยามะห์ไอ้แพะสองตัวเนี่ยมันจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เออพี่น้องครับเวลาผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยหรือวันนี้ถ้าผมนำเสนออะไรผิดพลาดบนเวทีเนี่ยอาจารย์รอชิดีนค้านได้เลยนะถ้าไม่ตรงนั้นล้อรอซูลเนี่ยหยุดคุณรู้มั่วละมั่วอนุญาตเลยนะแล้วผมยินดีถอยด้วยถ้าไม่ตรงก็อัลเลาะห์ว่ารอซูลว่าพี่น้องเคยอ่านซูเราะห์อัตตักวีรมั้ยอิซัชชัมซุกูวิรัตใช่มั้ยอัตวีรพอถึงอายะห์ที่5ที่อัลเลาะห์บอกวะอิซัลวุฮูชุฮุชิรัตและเมื่อพวกบาฮาอิมคือพวกสัตว์เดรัจฉานนักมุฟัสซิรินนักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำอยู่บนบกทั้งหมดฮูชิรัตจะถูกจับมารวมกันใครกล้าเถียงอัลกุรอานบ้างฟังหะดีษเฮ้ว่าจะยักดีไปนะฮูมายามันกิยามะห์แล้วต่อไปอัลลอฮ์จะจัดการกับมันจะตัดสินกับมันว่าใครมันแกล้งใครก่อนในตัวไหนในวันกิยามะห์มันจะโดนสอบสวนนะจะโดนตัดสินนะไอ้ใครผิดใครถูกมีเลยนะไหนว่าคนจะถูกสอบสวนอย่างเดียวว่าคนกับมนุษย์ไอ้มนุษย์กับยินจะถูกสอบสวนแล้วตัดเดรัจฉานไม่เกี่ยวข้องอะไรไม่มีสมองถูกป่ะถ้ามองกันตามเกมในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอีดัลวูฮูชูฮูชิรัตและเมื่อสัตว์เดรัจฉานจะถูกจับมารวมกันในวันนี้ฮูชิรัตถูกรวมในที่นี้คือฟีเยามิลกิยามะห์ในวันกิยามะห์เอาและพี่น้องดูต่อพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับ พออัลลอฮ์ตัดสินเสร็จไอ้ตัวนี้แกล้งตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไปจิกตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปฆ่าไอ้ตัวนั้นเสร็จแล้วมีบัญชาอัลลอฮ์จะมีบัญชากับพวกสัตว์เดรัจฉานกูนูตูรอบาพวกเจ้าทั้งหลายจงกลายเป็นฝุ่นดินให้หมดมันจะเป็นลมนรกไงเข้าใจนะกูนูตูรอบาไปกลายไปเป็นฝุ่นดินให้หมดหลังจากตัดสินแล้วไม่ได้จับลงนรกเหมือนพวกเรานะพี่น้องเคยได้ยินอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัมมายะตาซาไหมอัมมายะตาซาอัลูนอันินนะบะอิลอะซีมใช่ไหมในเทคท้ายที่อัลลอฮ์บอกอินนาอันดารนาคุมอาซาบันกอรีบันยาวมายันดุรุลมัรอุมากัดดามัดยาดาหูวะยากูลุลกาฟิรุยาไลตานีคุณตุตุรอบาที่อัลลอฮ์บอกไว้อัลลอฮ์น่าให้ฟังเนี่ยสภาพวันกิยามะห์นรกถูกลากมามนุษย์มองบาฮายกูจะรอดไหมเนี่ยวันนั้นในสภาพทุกคนแก้ผ้าใช่ไหมที่เคยปังบรรดาครูบาอาจารย์ทุกคนแก้ผ้าสหาบาถามว่านั่นเห็นมองไอ้นั่นกันเหรอใช่ไหมห่วงความอายนบีบอกอัลลอฮ์วันนั้นเป็นวันกุลาฮลไม่มีใครมาจ้องแหล่ของมึงแหล่มึงแหล่วายของมึงไม่มีไม่ต้องมาคุยวันนั้นต่างคนดาวตัวรอดกูจะต้องพ้นนรกนี้ให้ไ
หน้าสิวหน้าขวานต้องต่างคนต่างเอาตัวรอดที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอินนาอันดับนาคุมอาซาบันกอริบาแท้จริงเราได้เตือนท่านแล้วนะว่าการลงโทษเนี่ยจะมีมาในไม่ช้านี้นะใช่ไหมอายะกุรอานก่อนหน้านี้อัลลัมยะติกุมนะดีบไม่ได้ตักเตือนพวกท่านหรอกเลยไม่มีใครมาตักเตือนพวกท่านเลยบอกอันไหนได้อันไหนไม่ได้ไม่มีใครมาตักเตือนเลยที่อยู่กันเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครมาบอกของจริงอันไหนถูกอันไหนผิดมีบอกไหมบอกแต่กูไม่เอาไม่เป็นไรเพราะวันนั้นเป็นยังไงเยามายังดุรุลมารุมาปัดดามัดยาดาหัวยาคูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตูตูรอบาที่อัลลอฮ์บอกในวันนั้นคนนะเขาจะได้เห็นในสิ่งที่สองมือเนี่ยเขาทำอะไรที่ทำอะไรกันไว้เนี่ยตอนอยู่ในดุนยาทำอะไรกันไว้จะถูกนำออกมาเปิดเผยพอเสร็จแล้วเนี่ยพวกกาเฟรพอเห็นนรกแล้วจะตายแล้วกูเจ๊งไปไม่รอดพวกกาเฟรใช่ไหมพอเห็นพวกบาฮาอิมพวกสัตว์เดรัจฉานถูกสาปเป็นฝุ่นใช่ไหมพวกโอ้โหนรกขึ้นอัลลอฮ์ตัดสินพวกบาฮาอิมบาฮาอิมคือสัตว์เดรัจฉานพอตัดสินเสร็จกูนูตุรอบามันกลายเป็นฝุ่นบินอัลลอฮ์อะไรนะเขาเรียกว่าสาปให้เป็นดิ้งหมดเลยเหลือมนุษย์พวกกาเฟสเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นวัยกูโทษทีวัยกูลุลกาฟิรุพวกกาเฟสพอเห็นอย่างนั้นก็จะกล่าวว่าอยาไลตานีคุณตูตูรอบาฉันก็หวังว่าฉันคงจะเป็นฝุ่นดินบ้างอันแน่จะกลายเป็นพวกบาฮาอินแล้วยอมกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานลองเห็นยังแล้วรอดไหมแล้วรอดไหมผมนึกบอกว่าตอนเป็นเคยดูถูกไอ้หมาไอ้หมานะไอ้ขี้เลี้ยนไอ้หมาแต่วันนั้นมันกลายเป็นฝุ่นมึงนั่นแหละสวยละเรานี่แหละดีไม่ดีอยากกลายเป็นหมากูจะได้รอดแหมกลายเป็นหมาก็ดีจะได้โดนรอดเพราะดูแล้วเนี่ยนรกมันยิ่งโอ้โหมันโอ้โหพี่น้องเอ้ยอย่าไปดูถูกพวกสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆนานาเข้าใจยังพี่น้องครับอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกเพราะบางครั้งเนี่ยในวันนั้นมันจะกลายเป็นฝุ่นเอาแล้วพี่น้องที่ผมยกมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าวันนี้พี่น้องไม่รอดนะไม่รอดนะพี่น้องหนีอุกมของอัลลอฮ์กันไม่รอดนะเพราะหลายคนเนี่ยโอ้เวลาเรามาสอนศาสนาเอ้ยมึงเอ้ยพวกหน้าใหม่เลยพวกว่าบีว่าให้พวกกลมหมู่ดอว่าให้พวกสร้างความแตกแยกว่าให้พวกนั้นพวกนี้ฟังก่อนสิฟังก่อนฟังเราก่อนศาสนาเนี่ยผมมานึกเองเองไม่ได้ใครมาบอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะใช่ไหมใช่พี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมนะว่าในเรื่องราวศาสนาตอนนบีมาประกาศเขารักกันอย่างดีเลยในมักกะเนี่ยโอ้โหไปดูประวัติศาสตร์ผู้รู้ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันหมดพวกเผ่าต่างๆพวกอาหรับตระกูลนั้นตระกูลนี้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรพอนบีมาประกาศศาสนาแตกไม่แตกแตกจนกระทั่งนบีต้องไปหลบสอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะในยุคแรกๆในรุ่นแรกๆที่มีไม่เยอะหรอกหลบไปสอนที่บ้านของท่านอัลอักกอมมีรายงานว่าบ้านของท่านอัลอักกอมปัจจุบันนี้อยู่ห่างจากภูเขาซอฟาไปประมาณ150เมตรแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นลานตะวาฟไปหมดแล้วใครที่เคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์บ้านของอัลอักกอมนี่ไอ้นั้นทำวะกัฟเลยนะให้ทำการเรียนการสอนอัลอักกอมตอนจะตายทำวะกัฟเลยแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นลานตะวาฟไปแล้วว่ากันไปนบีต้องเป็นหลบสอนส
อนศาสนาไอ้เรื่องนู้นเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้ได้ไม่ได้ในขณะที่อาหรับมีความเชื่อเรื่องอะไรหมอดูโชคชะตาราศีเชื่อเรื่องนู้นเชื่อเรื่องนี้แต่นบีพอเวลามาสอนศาสนาไอ้นี่ไม่ได้นะไอ้นั่นไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ได้นะกำลังดูหมอคืออาหรับเนี่ยเขาชอบดูหมอก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละผมเองแต่ก่อนตอนไม่รู้ศาสนายอมรับเลยชอบดูหมอในสมัยก่อนใครเคยทันไอ้หนังสือนิตยสารผู้สร้างผู้สมไหมยักหน้าแลนะฮัจญานักหน้ามันจะมีหน้าผู้สร้างผู้สมไหมนะคนที่เกิดวันจันทร์แหมเปิดเลยเพราะว่าแขกเราทันเนี่ยแขกเราผลิตคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วเห็นไหมแถวอยุธยาแขกเราผลิตในหน้าท้ายๆนี่จะมีคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้จะมีความรักเอาเป็นวัยรุ่นเนี่ยอ้ายเราสมควรที่จะใส่เสื้อสีแดงดูในตู้เลยสีแดงมาไหนวะว้าวเราจะเจอความรักให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพออ่านไปแล้วยิ้มกูเกิดวันนี้ตรงเลยแน่กูไม่เห็นมีใครรักกูทุกคนทำยังคือไอ้ความที่แบบมันสบายใจนะเวลาไปดูหมออย่าว่าแต่อะไรถ้าจะดูแลอาหรับนี่ไม่แตกต่างน้องครับอาหรับนี่ตัวดูหมอเลยมีอะไรไปดูหมอมีอะไรไปดูหมอพอนบีประกาศศาสนานบีบอกมันอาตาอัลรอฟันอัลกาฮินันฟัสตดะกะบิมายะกูลฟักดะกะฟะรบิมาอุนซิละอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหรือหมอดูมาหาก็ตามหมอทํานายทายทักหมอทำนายทายทักหมอดูหมอเดาหมออะไรกันแล้วแต่ฟัสซอดก็มีมายากุลแล้วไปเชื่อในสิ่งที่มันทำนายนะเออใช่ใช่เลยโอ้โอ้ต้องทำอย่างนี้เหรอโอ้ต้องหมอต้องหมอมาว่าโอ้ต้องทำบุญว่าข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างโอ้ไม่งั้นไม่พ้นเด้อโอ้ไปเชื่อมีไหมบ้านเรามีไหมมีไหมเวลาไปหาตัวหมอหรือตัวอิหมัมบางคนนะพอไปหาเพื่อนว่าท่านอิหมัมยังไงแล้วเนี่ยมึงดวงไม่ดีแล้วเนี่ยไหนมึงเกิดวันไหนวะผูกดวงเฮ้ยก็อิหมัมผูกดวงไปแข่งงานกับพระพระนะเขาผูกดวงอิหมัมเนี่ยตรงนั้นละหมาดแต่อิหมัมนุ่นรับเจิมรถมีไหมมีรับเจิมรถรับเจิมรถมีก็ไปเอาความเชื่ออย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าไปเชื่อเขานะนี่ถ้ามึงไม่เจอรถนะมึงจะเป็นอย่างนั้นนะไม่นั่นมึงไอ้รถจะเกิดอุบัติเหตุไอ้มึงไอ้นี่ก็ไปเชื่อพี่น้องครับฟักก็จะกับพระบิดาอุซละนะฮะมินซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกเท่ากับปฏิเสธอัลกุรอานที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเรานี่ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยยังมีให้เห็นว่ายังมีหมอดูหมอเดาหมอทำนายทายทักจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอิสลามไม่ต้องพี่น้องครับมีอะไรมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพียงผู้เดียวใครยานะใครยายามีอะไรมอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นมีน้องครับนบีเวลาประกาศศาสนาไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้ศาสนาเขาอย่าไปยุ่งนะศาสนาเขาอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งครับละกุมดีนุกุมแล้วก็อ่านมันพร้อมกันสิเอาใหม่ละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาแกก็ศาสนาแกแต่ฉันขอแจมด้วยได้ไหมมันมีคนมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องครับพี่น้องเห็นในเฟซเนี่ยวันของวันเนี่ยหรือก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มเอากันมันคงเอาแบบเอาให้ชัดวันนี้ไม่ชัดไม่เลิกมาขออวยพรวันปีใหม่
คยเจอไหมมุสลิมมีไหมมีไม่มีมีไม่มีเออได้ไม่ได้อ่ะแล้วจะมีคนอื่นอุลามะเขาบอกได้ว่าไงพี่น้องครับผมจะบอกให้นะผมนี่อยู่อีกเรียนอัซฮัรแล้วผมทำข่าวต่างประเทศถ้าใครเคยติดตามผมรู้ไหมผมเคยติดทำข่าวต่างประเทศในอียิปต์เนี่ยจะมีคนคริสต์นาซอรอพวกนาซอรอคริสเตียนเนี่ยประมาณ 25-30%25-30% จะเป็นพวกนัสรอหรือนัสรอนีหรือชาวคริสเป็นอาหรับนี่แหละใส่ตบเอพาลอิซัยยะอัมมียันยับนี่โอ้มันคุยแล้วเราจะรู้ไหมไหนที่เป็นมุสลิมหรือเป็นอะไรเราไม่รู้เลยนะพี่น้องครับบางครั้งเราไม่รู้เลยนะบอกไว้ก่อนเพราะมันใส่ตบเพราะตบเนี่ยมันก็เป็นชุดที่อาหรับมันใส่ปกติอาหรับมันก็ใส่เงินปกติทั้งคริสต์มันก็ใส่ตบอาหรับมุสลิมก็ใส่ตบแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าทุกๆปีในวันคริสต์มาสในอียิปต์นี่จะมีโบสถ์ยิวเยอะนะโบสถ์ยิวโบสถ์คริสต์แต่โบสถ์ยิวนี่ในอียิปต์เขาจะอะไรรู้ป่ะโบสถ์ยิวอ่ะเขากลัวว่าพวกมุสลิมในอียิปต์เนี่ยจะเข้าไปทำลายเขาจะมีทหารอียิปต์ถือปืนกลไว้เลยกันชาวอียิปต์ที่จะเผื่อจะมาพังโบสถ์ยิวอ่ะนะแต่โบสถ์คริสต์ไม่เท่าไหร่อะแต่ถ้าโบสถ์ยิวนี่ในไคโรนะในกรุงไคโรนะและเกือบทุกปีที่ผมติดตามข่าวเนี่ยพอถึงวันที่25คริสต์มาสจะมีพวกบรรดาชูยูชูยุคืออะไรพวกบรรดาเช็คต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอัสฮัดก็ดีในเครือข่ายของใครก็ดีจะไปอวยพรให้กับชาวคริสต์ในโบสถ์ได้ไม่ได้เอาละเว้ยอย่าลืมนะพวกบรรดาอุลามะนะที่ไปกันนะที่ไปกันนะเวลามีการตั้งคำถามว่าไอการที่ไปอวยพรวันเกิดของพวกเขาวันสำคัญทางศาสนาของพวกเขาเนี่ยเช็คแต่ว่าอย่างไรได้หรือไม่ได้ถ้าเช็คที่อยู่ที่ไคโรหรือที่อียิปต์ส่วนมากนะส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดนะผมไม่ได้เหมาหมดนะเดี๋ยวจะบอกเหมาทั้งหมดได้ไงบางคนก็ไม่เห็นด้วยดีส่วนมากพี่น้องครับเอียยูสอนุญาตให้ไปอวยพรวันเกิดวันคริสต์มาสให้กับต่างศาสนิกได้ในโบสถ์เลยนะแล้วล่าสุดได้ข่าวไปละมงละหมาดทำพิธีอะไรอะไรแหลกลานไปหมดไม่ได้ในขณะที่กีบารุอุลามะฝากซาอุดีอาระเบียบอกเฮ้ยมึงทำไม่ถูกเลยนะไม่ได้นะนี่มันเรื่องศาสนาของเขาเราไปเขาเรียกว่าไปอวยพรเนี่ยไปในเรื่องราวของไอ้ศาสนาเขาวันสำคัญเขาเนี่ยเท่ากับไปสนับสนุนไม่ได้ไม่อนุญาตพี่น้องครับอุลามะเจอกับอุลามะทางภาคอียิปต์เขาก็บอกเขาก็คืออุลามะทางภาคซาอุดีอาระเบียเขาก็บอกเขาคืออุลามะอ้าวแล้วเราทำไงอ่ะเราจะบอกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่รู้ไงเวลาเขาอ้างมาเขาระดับอุลามะในอัสฮัดนะเขาพูดนะเขายอมรับนะว่าไปได้อ่ะไปได้อวยพรได้อ่ะจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาเขาได้อ่ะพี่น้องครับแล้วพี่น้องจะทำไงเอาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้ดูหลักฐานทั้งสองฝ่ายน่าติดตามน่าติดตามพี่น้องครับ ในภาคอียิปต์เขาบอกทำไมจะไม่ได้
นี่ป้าอียิปต์กันนะทำไมจะไม่ได้วะการอวยพรน่ะทำไมไม่ได้ก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลมุมตะฮินะอายะห์ที่8ให้ปฏิบัติดีกับคนต่างศาสนิกลายันฮากุมุลลอฮุอะนิลลาดีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิอิไลฮิมแปลหน่อยฟากอัสฮัดบอกใจเย็นใจเย็นจะมาบอกว่าฮารามไม่ได้นะไอ้ที่ฉันไปอวยพรในวันคริสต์มาสหรือแฮปปี้นิวเยียร์เขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วก็อัลลอฮ์บอกไงลายันฮากุมุลลอฮุอะลิลลาดีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะไม่ได้ห้ามคนมุสลิมที่จะไปปฏิบัติดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมตราบใดที่เขาไม่ได้ทำสงครามกับพวกเราเข้าใจนะเขาไม่ได้ขับไล่พวกเราออกจากถิ่นฐานถ้าเขาดีกับเราอัลลอฮ์บอกอันตะบัรรูฮุมให้ปฏิบัติดีกับพวกเขานะใจเย็นๆนะมีน้องตั้งหลักนะแล้วต้องให้ความยุติธรรมกับพวกเขาในปากอัสฮัดสวนเลยนี่ไงนี่ไงอัลกุรอานเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยในขณะที่ปากซาอูบอกเอ้ยใจเย็นนะอายะอัลกุรอานอายะนี้ฉันไม่เถียงนะที่อัลลอฮ์ให้ปฏิบัติดีนะใช่นะแต่ในเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาพี่น้องเข้าใจยังในเรื่องศาสนาอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเมื่อเราเห็นสิ่งอะไรไม่ดีอย่าเข้าไปสนับสนุนอย่าเข้าไปห่อหมกอัลลอฮ์ได้พูดในอัลกุรอานอิซาซะมิอตุมอายาติลลาห์ยุกฟารุบิฮาวะยุสตะฮซะอูบิฮาฟะลายักอูดูมะฮุมอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายพี่น้องจับหลักไว้ให้ดีนะเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันปฏิเสธเรื่องราวของอัลลอฮ์เอ้ยปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์นำมามันปฏิเสธเขาไม่เอาว่ายุสตาซาอูบิฮาและเยาะเย้ยในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมานี่คือคำสั่งนะอัลลอฮ์บอกฟาลายะกูดูมาฮุมอย่าได้ไปนั่งรวมกับพวกเขาถ้าคนพวกนี้ไม่เอาในอายะของอัลลอฮ์มาเป็นบรรทัดฐานปฏิเสธบอกไม่มีทำไม่ได้ก็จะทำจะอะไรจะอะไรแล้วมาเยอะเย้ยอีกอัลลอฮ์สั่งอย่าไปนั่งรวมกับพวกเขาเอาละในขณะที่ฟังอียิปต์ก็ยกอายะอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติดีในขณะที่ฟังซาอุดีอาระเบียก็ยกอายะบทเดียวกันต้นเดียวกันปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติดีแบบเจอกันเป็นไงทิศอย่างคนใต้เนี่ยอาจจะมีสวนยางติดกับคนพุทธมีไหมมีไม่มีมีเอาว่าไงพุทธไม่พุทธทิศทิศเดี๋ยวดูสวนให้ด้วยนะเดี๋ยวไปนู่นหน่อยปากกันได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้นี่ปฏิบัติดีอย่างนี้หรือมีใครมาลักของงงเท้าเราช่วยดูเฮ้ยไล่ขโมยไปนู่นเขาไม่ใช่มุสลิมแหละแต่เพื่อนบ้านปฏิบัติดีได้ไหมได้แต่ในเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาใครศาสนามันพี่น้องครับต่างฝ่ายต่างยืนว่าตัวเองนั่นถูกแล้วพี่น้องจะตัดสินไงอียิปต์เขาไม่ยอมบอกเอ้ยอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุดีปฏิบัติดีว่าปฏิบัติดีจำกัดแค่นั้นแค่นี้เข้าใจว่าฝ่ายที่จะเอาอะไม่ได้บอกว่าห้ามอวยพรไม่ได้บอกว่าปฏิบัติดีแค่ไหนเปล่าไปชื่นชมเขาก็เป็นการให้เกียรติเป็นการเหมือนกับว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างอะไรพาหุอะไรนะเขาเรียกอะไรนะภาษาอะไรนะพาหุวัฒนธรรมเราก็เหมือนกันเราอย่าว่ากันเราอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยฝ่ายอียิปต์เขาบอกว่านี่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 แล้วอย่างเรามึนไหมเนี่ยแล้วจะไปไงพี่น้องครับ
แล้วพี่น้องจะเห็นว่าในเฟซบุ๊กมีไหมมุสลิมที่อวยพรวันคริสต์มาสกันมีไหมเมอร์รี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียร์ใช่ไหมขอให้มีความสุขในปีต่อไปพี่น้องครับทั้งเมอร์รี่คริสต์มาสเป็นวันเกี่ยวกับศาสนาแล้วถามว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันเกี่ยวกับศาสนาเขาไหมใช่ไหมพี่น้องครับเช้ามาก็ทำบุญนะใช่ปะเขาทำบุญตักบาตรอะไรอันนั้นความเชื่อเขาเราคือเราไม่ได้ว่าอะไรเขานะนั่นคือความเชื่อของเขาแล้วถามว่าเราได้ไหมแล้วเราไปอวยพรขออย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องว่าได้ไหมเอาละในขณะที่อียิปต์ก็ยกอายะห์อัลกุรอานในขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็ยกอายะห์อัลกุรอานแถมต้นเดียวกันอีกแล้วเราจะไปกันยังไงพี่น้องง่ายๆตัดสินง่ายๆย้อนไปสมัยนบีในสมัยนบีมีไหมพวกนาซารอนบีอยู่พวกนาซารอไหมมีไหมมีพวกยาฮูดยิวมีไหมพวกบรรดามุชริกีนมีไหมมีบ้างไหมที่นบีไปอวยพรวันสำคัญของพวกเขามีไหมมีไม่มีไม่มีพี่น้องครับนี่คือหลักฐานชัดๆไม่ว่าใครจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ให้กลับไปดูนบีมีไหมว่ามีใครทางด้านทูตยิวในยุคนบีนะทูตยิวหรือทูตคริสต์ได้มาหาท่านนบีขอเชิญชวนท่านนบีไปอวยพรที่โบสถ์เขาหน่อยเนื่องในวันคริสต์มาสหรือวันซาบาโตวันเสาร์อ่ะนะวันเสาร์ของพวกยิวอ่ะนะไปอวยพรหน่อยแล้วมีรายงานว่านบีก็ไปอวยพรหรือไม่ต้องไปที่โบสถ์หรอกแล้วนบีอยู่ที่บ้านแล้วแต่มีรายงานว่าอวยพรวันสำคัญของศาสนาเหล่านี้มีไหมมีไม่มีไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับเอาตรงนี้เป็นหลักพี่น้องก็จะเห็นได้อย่างสองไอ้ปัญหาเนี่ยมันมีสองกลุ่มอุลามะทั้งคู่พี่น้องก็จะแยกได้ยังว่าพี่น้องเราใครเป็นหลักอียิปต์เป็นอุลามะไหมใช่ซาอุดีอาระเบียมีอุลามะไหมใช่แต่ไม่ตรงกันน่ะพี่น้องเก่าใครก็ไปดูหลักฐานทั้งคู่ไล่ไปไล่มาเราไปดูสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าที่อัลลอฮ์บอกไปอินตนาซะตุมฟีชัยอิมฟารุดดูฮุอิลลอฮ์วะรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลจบไม่จบใครบอกไอ้มันมีอุลามะนี่โอ้มึงดับไหนวะโอ้อุลามะอียิปต์มาโอ้ยเอ้ยเด็กไทยเรียนในอียิปต์เต็มหมดเลยโอ้เขายังทำเลยเห็นไหมแล้วบางที่เขาอ้างสำนักเขายังทำเลยจะสำนักไหนกูไม่สนหรอกผมไม่สนนะสำนักเขายังอวยพรเลยใครจะอวยพี่น้องครับคนน่ะนะไม่ว่ามันจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามสำนักไหนก็ตามไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามไม่ถูกก็คือไม่ถูกเพราะอย่างมีคนโทรมาหาผมมาว่าอาจารย์ไม่สบายใจเลยเนี่ยว่ามีอะไรนะอาจารย์บางท่านลงเฟซงั้นนี่ไปอวยพรวันนู้นวันนี้นั่นเรื่องของคนอย่าเอามาเป็นหลักฐานนั่นเรื่องของคนแต่ถ้าวันนี้เราเจ้าของจริงให้กลับไปดูที่ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรเข้าใจยังพี่น้องครับกลับไปดูนบีมีไหมมีรายงานว่าท่านนบีเคยอวยพรวันเกิดให้กับชาวนซอรอในเรื่องของไอ้วันสำคัญทางศาสนาครับมีไหมไม่มีมีไหมนบีไปอวยพรไอ้วันสำคัญของชาวยิวมีรายงานว่ามีรายงานจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีบอกว่าขอให้มีความสุขในวันของพวกท่านขอให้มีไหมถ้าไม่มีไม่ต้องและใครจะเสนอหลักฐานอะไรนะพี่น้องไม่ต้องไปสนใจวันนี้ยืนอยู่กับอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าพี่น้องไม่มีบัลลังก์เห็นยังและปีต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครจะอวยพรไม่ว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนนั่นเรื่องของคนแต่หลักฐานอย่างที่ผมนำเสนอพี่น้องครับผมบอกเลยนะมันไม่มีหลักฐานอะไรมากกว่านี้หรอกหายันกิยามะห์
ไอ้เรื่องเดี๋ยวกูจะไปดูที่ว่านบีเคยอวยพรในวันสำคัญทางศาสนาของยิวมั้งไงมึงต้องไปหาหรอกมึงไปหากิยามะฮ์ก็ไม่เจอเพราะนบีไม่เคยดับเข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องวันนี้พี่น้องได้ละใครก็ตามที่ไม่รู้ไม่เป็นไรอ้าวไม่รู้เลยเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลามันผิดมันผิดเป็นลูกโซ่ผิดเป็นลูกโซ่ไอ้คนที่ผมนึกบอกว่าไอ้คนที่มันอยู่ระดับบนเนี่ยพี่น้องครับอันตรายนะคนที่เป็นระดับอุลามะคนที่มีความรู้และอยู่ในสังคมที่จะชี้ถูกชี้ผิดพี่น้องครับคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบยันวันกิยามะห์และบ้านเราที่สูตรของบ้านเราไอ้มึงรับไปแดกกูจะไปดูกูตามมันว่าได้อะว่าได้ผิดรับได้ใช่ไหมเราผมเองก็เคยใช้เอ้ยมึงว่ากูผิดอ่ะเอ้ยผิดยังไงอ่ะก็เขาว่าก็สำนักอ่ะโอ้ยอุลามะเขาโอ้ถ้าผิดเขาบาปเรียกกูไม่รู้อ่ะกูตามพี่น้องเอ้ยพี่น้องจำไว้นะเอ๊ะอะไรเราโยนบาปให้กับผู้นำเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดจะเรียนไงถ้าเราเรียนแล้วเรารู้วันนี้พี่น้องได้รับความรู้ละไอ้เรื่องที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเขาในเนื่องในวันฮาโลวีนเพราะเป็นความเชื่อเนี่ยใช่ไหมในเรื่องของวันในไรนะไอ้วาเลนไทน์เป็นความเชื่อของไอ้เซนทางด้านบาทหลวงของเขาเนี่ยใช่ป่ะหรือในเรื่องวันอะไรสำคัญทางด้านศาสนานะนี่ผมพูดถึงทางด้านศาสนานะแล้วมีโต๊ะครูผู้รู้ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศไปอวยพรให้เขาพี่น้องมีหลักไงว่าถูกหรือผิดและอย่าไปโยนบาปให้เขาหลังจากที่วันนี้รู้แล้วเพราะถ้าเรารู้แล้วแล้วเรายังตามบอกไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ท่านเกี่ยวเต็มๆไปดูฮะดิษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านยาบิรบินอับดิลละอันยาบิรบินอับดิลละท่านยาบิรนะกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยาบิรได้เล่าให้ฟังว่าท่านนบีได้คุยกับกะบินอุจรนบีเนี่ยคุยกับกะบินอุจรโดยมีท่านยาบิรอยู่และเล่าให้ฟังว่านบีได้บอกกับท่านกะบินอุจรบอกว่าไงอาอัลลอฮุมินอิมารติสุฟาฮาฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้คุ้มครองตัวท่านให้ช่วยเหลือตัวท่านให้พ้นจากผู้นำที่มันโง่เขลาใครขอนบีขอให้กับซอฮาบะฮ์ว่าฉันขอให้ท่านให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือท่านให้พ้นจากผู้นำที่มันโง่เขลาพี่น้องครับเพราะทุกยุคทุกสมัยมันมีผู้นำทั้งนั้นแหละถูกไหมไม่ว่าจะย้อนไปกี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่ปีก็แล้วแต่ต้องมีผู้นำทั้งนั้นในบ้านเรามีผู้นำไหมอ้าวง่ายๆมีป่ะถ้าเท่ากันหมดลูกพ่อแม่เท่ากันหมดแล้วมึงอย่ามาเละอ่ะถูกป่ะไม่งั้นถ้าเท่ากันหมดว่าเช้ามาลูกบอกให้ไอ้พ่อมึงก็ตามให้กูเลยตัดเท่ากันนะหรือไงอีมะมึงเอาตังมาก็กูไม่ให้อ่ะเท่ากันหมดอย่างนั้นเหรอในบ้านมีผู้นำไหมมีท่านนั้นระดับประเทศหรือระดับชุมชนระดับตำบลไม่ว่าในอดีตกี่ยุคต้องมีผู้นำนบีบอกขอต่ออัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือท่านด้วยนายพดยายผู้นำที่มันโง่เขลาอะไรอ่ะซอฮาบะห์ที่ชื่อกะบินอุจรอบอกว่าว่ามาอิมารตุสุบะและอะไรแหละไอ้ผู้นำที่มันโง่เขามันเป็นยังไงอ่ะไอ้พวกผู้นำที่มันโง่เขามันเป็นยังไงล่ะท่านรอซูลนบีตอบว่าไงอุมารออุนยะกูนูนะบะดีลายะตะดูนบีฮัดีบรรดาผู้นำอามีรเคยได้ยินไหมอามีรเคยได้ยินไหมอามีรเนี่ยกี่คนผู้นำกี่คน1คนถ้าอุมาระผู้นำถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอัพโพสโซฟีเติมเอส
คทแมวกี่ตัวกี่ตัว CAT แคทแมวกี่ตัวตัวเดียวเพราะใส่ไอ้เนี่ยไอ้ลูกน้ำเนี่ยแล้วมีตัว S เนี่ยพอโซฟี่เติม S แคทเป็นแมวกี่ตัวหลายตัวตอบเลยสิจ๊ะไม่ให้ความร่วมมือเลย CAT แคทแมวกี่ตัว1ถ้า CAT แล้วก็มีไอ้ลูกน้ำบนแล้วมีตัว S แคทแมวกี่ตัวหลายตัวเช่นเดียวกันอามีรผู้นำกับอุมาร์อามีรกี่คน1คนถ้าอุมาร์หลายคนบรรดาผู้นำเนี่ยมันยังไงมันเป็นยังไงลักษณะมันนบีบอกว่าไอ้พวกบรรดาผู้นำเนี่ยนะต่อไปในอนาคตหลังจากที่ฉันตายไปแล้วพี่น้องนบีพูดถึงฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คืออนาคตคือไม่เหมือนคนป่าตองคนป่าตองเนี่ยโอ้โหใช้ภาษาอังกฤษตัวทรงตัวเสียใช้ภาษาอังกฤษหมดฮัลโหลไอโอเคโอเคเพราะมันอยู่กับฝรั่งไงเข้าใจป่ะล่ะเห็นไหมคนป่าตองนี่จะอยู่กับฝรั่งแต่นี่ก็อยู่กับหนึ่งพม่าเลยเห็นไหมตาตาป้ามันเน็ตนะว่ากันไปเออจะบอกตรงนะมีคนเล่าให้ฟังนะแฟนคลับผมจากพม่าเยอะนะเขาเล่าให้ฟังไม่รู้ยังไงไม่รู้มีหน้าแล้วมีเม้นภาษาพม่ามาแล้วกูจะอ่านออกไหมเนี่ยประว่ากันไปเอาฝากตะลามถึงด้วยกันแล้วกันสำหรับคนที่รู้จักแฟนคลับจากพม่านะพอดีเขาข้ามมาไม่ได้งั้นเขาจะข้ามมาฟังนี่จะข้ามมาฟังนี่ไม่แน่นะทำมากันต้อง40คนเนี่ยเดี๋ยวถ้าปากเดี๋ยวทหารล้อมอ่ะดีแล้วอย่ามาเลยเดี๋ยวก็ทหารล้อมยุ่งอีกเขาอยากจะมาแต่มาไม่ได้นี่คนที่นี่เขาเล่าให้ฟังเขาฟังผมแล้วเขาก็ยืนหยัดนะว่าโอเคเพราะว่าในพม่าเองก็มีแบบศาสนาแบบเล็กเทะเยอะชีริกเยอะเวลาเขาเข้าใจแล้วโอ้ใช่อันทำอยู่ลินดาขอดูอายพวกเขานะพี่น้องนะเรานี่ดีกับเขาไม่รู้เท่าไหร่นะว่าอันนี้ร้องให้เรานี่ดีกับเขาเนี่ยอยากจะมาฟังศาสนาเข้ามาไม่ได้ตำรวจจับเรามีจับไหมจับไม่จับไม่จับกูไม่มาพอถามทำไมมากูรู้แล้วพอถามไปทำมากูจะไม่รู้เลยกูไม่ได้เรียนแหมก็วนต้นเก่าไล่ไปไล่มาเออไม่รู้แล้วกูเรียนมากูไม่เคยเรียนนะแล้วให้ไปเรียนกูรู้แล้ววนอยู่ตรงนี้แหละพวกเรานบีบอกไอ้คนผู้นำพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเอาพี่น้องไปดูนะว่าปัจจุบันนี้มีไหมว่าปัจจุบันนี้มันมีไหมไอ้ผู้นำประเภทอย่างนี้น่ะผมไม่บอกนะว่าระดับไหนพี่น้องไปคิดเอาเองนบีบอกว่าลายะตะดูนบีฮัดยีพวกนี้เขาไม่เอาแนวทางของฉันมาใช้ฉันบอกอย่างนี้ไปทำอย่างนั้น ฉันทำอย่างนี้มันไปทำอย่างนั้นฉันไม่เคยทำอย่างนั้นมันไปทำอย่างนี้เข้าใจยังพี่น้องครับหนึ่งในนั้นมีแล้วไอ้ไปอวยพรวันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานบีเคยทำไหมนบีเคยทำเหรอไปอวยพรให้บรรดาวันสำคัญของบรรดามุชริกของพวกกุฟฟาร์ของพวกนัสรอของพวกยะฮูดีของพวกยิวพวกคริสต์นบีเคยไปอวยพรวันสำคัญศาสนาเขาไหมไม่เคยแต่วันนี้อุลามะบางคนมีไม่มีไม่กล้าตอบเดี๋ยวหัวจับน้องเอ้ยเวลาเหลือน้อยนะไม่ถูกคือไม่ถูกนะถ้าวันนี้สอนศาสนาอมน้ำเขาก็บาปไปแล้วอย่าไปพูดเรื่องเขากูจะพูดผิดผมไม่สนเพราะถ้าผมไม่พูดเนี่ยอีกหน่อยก็อวยพรกันเรื่อยไปถูกป่ะถ้าไม่พูดเนี่ยอวยพรเรื่อยก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยก็มีอุลามะเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนบีเคยอวยพรไม่ได้อย่างเงี้ยนบีบอกมันจะมีคนที่ทิ้งเขาเรียกว่าไม่เอาแนวทางของฉันมาใช้แมวแล้วพี่น้องละหมาด
اهدنا الصراط المستقيم ก่อนหน้านี้อิยากะนะบุดวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เรากราบไหว้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือสักพักพอซื้อรถเอาไปเจิมอัลลอฮ์นั่นมันงานพระนั่นมันงานพระอิหม่ามเอ้ยไม่มีตังค์ไม่มาเอาที่อาจารย์รอชิดีนี่มาขอยืมได้ถ้าใครไม่มีตังค์โอ้แม่เจิมรถก็ได้200 300มานะหรือมึงคนให้ติ๊บดีหน่อย500เจิมไปเอางานพระมานี่ไงที่นบีบอกมันจะทำในสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของฉันพี่น้องเคยดูในคลิปมั้ยที่มัสยิดแห่งหนึ่งแถวอยุธยาไม่ต้องไปเอ่ยชื่อที่ตอนน้ำท่วมอ่ะเขาแห่อะไรแห่อะไรหามหามไหมไหมเคยดูป่ะหามหามแล้วก็ก่อนที่จะลงเนี่ยก่อนที่จะไอ้ได้แห่คานหามเนี่ยตีกองกันบนกุเราแป้งแป้งดันดันตุ้ม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 เป็น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 จะตุ้ม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 เฮ้ยถามจริงๆนะคนที่ดูแลมัสยิดในประเทศไทยหายไปไหนหมดเนี่ยถามจริงๆคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเพราะอย่าลืมนะคนที่เป็นกรรมการที่ดูแลมัสยิดเนี่ยต้องรับผิดชอบอามานะต่ออัลลอฮ์นะปล่อยได้ยังไงอ่ะหรือถูกถ้าถูกบอกถูกเลยเราจะได้เอามั่งทีนี้แหละมึงเอ้ยตึ้มแตะตึ้มปึ้มองใหญ่มากไอ้วงดุริยางค์อ่ะดูว่าดูว่าเคยเห็นป่ะเคยเห็นไหมพี่น้องครับเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ร้ายนะเพราะบางคนกูไม่ได้เล่นเฟซก็ไม่รู้จะว่าเคยเห็นป่ะที่เขาแห่แห่ขันหามอ่ะแล้วลงไปแช่ในน้ำนี่ครึ่งเอวแห่กันไอ้กองก็เป็น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 แล้วผู้หญิงด้วยนะเป่าคุณมีหยาบติ้งนองต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 ิ้งติ้งติ้งตองตองตองตุ้มตุ้มขี้ฉะตุ้มบนตูเราเฮ้ยอัลลอฮฺอักบัรแห่ขันหามนะอย่างนี้นะนะอย่างนี้ต้องปลดอย่างนี้ต้องปลดแต่สุดท้ายแล้วเวลามีใครไปถามจะเอายังไงเรื่องมันนี้คนรับผิดชอบบอกแบะ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 ไม่เอาไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นเลยพี่น้องครับแล้วถามว่าอะไรกันเนี่ยนี่ผมพูดตรงๆไม่ถูกคือไม่ถูกเตือนดิแล้วทุกปีเป็นอย่างนี้อันไหนไม่ถูกอันไหนอ่ะไหนอ่ะจะเวลาพี่น้องครับเวลาเขาจะเลือกไอ้คนที่จะมาบริหารอย่างเนี้ยทุกคนจะต้องยืนยันว่าจะปฏิบัติตามศาสนาที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าใช่ไม่ใช่แล้วทำอย่างเงี้ยนี่ครับทิ้งสุนนะอะไรนะทิ้งแนวทางของฉันนบีบอกต่อไปอีกว่าลายัสตันนูนบีซุนนะตีและทิ้งสุนนะของฉันไม่เอาแนวทางของฉันทิ้งสุนนะของฉันสุนนะของนบีเป็นไงมีอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องมามีเหรอมีไม่มีไม่มีอะแล้วไม่มีได้ไงแล้วมีได้ไงคือเราเรียกร้องพี่น้องครับอันไหนมันไม่ถูกคือไม่ถูกเราต้องออกมาชี้แต่เราบังคับเขาได้ไหมผมไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขานะผมไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขานะพี่น้องนะผมได้แต่บอกว่ามันไม่ถูกและขอเรียกร้องไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมัสยิดน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่ไงที่นบีบอกมันจะมีอุมาเราะบรรดาผู้นำที่โง่เขาทิ้งแนวทางของฉันท
ทิ้งสุนนะของฉันและฟังให้ดีแล้วเวลาคนที่ไม่ได้เรียนศาสนาเขาก็ดูก็ดีเหมือนกันอัลลอฮ์เฮ้ยเขาก็แห่เฮ้ยดีเว้ยไปก็ดีเนี่ยแล้วก็มีภาษาอาหรับอ่านนู่นอ่านนี่อีกไหมอ่านสลาวาตอะไรตาอะไรกันเฮ้ยมันก็ดีเนี่ยพี่น้องครับนี่คนไม่ได้เรียนก็จะเชื่อว่านี่คือศาสนาแต่นบีบอกฟะมันซดดะกอฮุมบิกาซีบีฮิมใครก็ตามที่ไปเชื่อเขาเหล่านี้นะพวกบรรดาผู้นำเหล่านี้ไปเชื่อในเรื่องโกหกของพวกเขาเนี่ยอาอานาอุมอาลาดุลมีฮิมและไปให้ความช่วยเหลือในความผิดพลาดของพวกเขาเนี่ยเชื่อด้วยให้ความช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือนี่พี่น้องครับการบริจาคเงินเข้าหมดนะเตือนนะสำหรับบางมัสยิดเวลาเขาจัดอะไรจะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาเขามาเอาซองให้ทำคานพ้นเลยอัลลอฮ์ดูจัดไปได้ดูสิในงานมีนาชีพมีนาชีพมีกองมีอะไรผู้หญิงคุมมีหยาบเต้นมีดนตรีอาหรับแต่จะเอาเงินไปเอาซองมาฮะซองมาฮะควักออกไปแล้วก็ใส่เข้าไปเอาทำบุญไปแล้วโดยตักวางกันพี่น้องพี่น้องนี่เข้าหมดนะเข้าหมดนะทุกบาททุกตะตังที่จ่ายออกไปอะนี่เขาทำมูลโหลดเว้ยนี่เขาจะกวนสุกอกันรู้จักกวนสุกอไหมกวนสุกออิหมัมเขามาขอไอ้เราก็ไม่ให้เดี๋ยวมันจะหาว่าเรานุ่นเอาไปนำคานร้อยนึงเข้าหมดนะทิ้งสุนนะของฉันไปเอาสุนนะอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เอาแนวทางของฉันมาแล้วไปเอาแนวทางอะไรก็ไม่รู้แต่ช่วยเหลือเข้าไปถึงแม้ว่าเราไม่ไปร่วมแต่สนับสนุนอานาฮุมอาลาดุนมิฮิมไปให้การช่วยเหลือในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องของพวกเขารู้เรารู้ไม่รู้หมกมุ่นโหลดไม่มีนบีไม่เคยอะไรล่ะจัดกันอย่างนี้โอ้อะไรกันล่ะเฮ้ยมีดนตรงดนตรีอะไรมาขอกูก็รำคาญให้ไปรำคาญตอนนี้ขอโทษทีวันกิยามะพี่น้องครับไอ้บาฮาอิมจัดเดรัจฉานมันยังหนีอัลลอฮ์ไม่พ้นเลยมันหนีพ้นไหมมันหนีพ้นไหมมันทำอะไรไว้อัลลอฮ์จะแจงเลยไอ้นั่นผิดไอ้นี่จิกไอ้นั่นไอ้นั่นมาฆ่าไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นี่ผิดอัลลอฮ์แจงหมดเลยแล้วนักภาษาอะไรจะไม่แจงท่านต้องระวังนะไปให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ยเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปฟาอูลาอิกะไลซูมินนีไอ้คนเหล่านี้แหละเขาไม่ใช่พวกของฉันไอ้พวกเรานี่แหละทั้งไอ้หัวหน้าและไอ้ลูกน้องเนี่ยที่ไปเชื่อไปยอมตามมันอะไรก็ผู้นำรับไปเจ้ผู้นำรับไปเจ้ไม่คิดจะเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาอะไรก็ผู้นำรับไปบาปไปฉันไม่เกี่ยวนบีบอกว่าฉันไม่ใช่พวกไลอะไรนะไลซูมินีพวกเขาไม่ใช่พวกของฉันวะลัสตูมินุมและฉันก็ไม่ใช่พวกของเขาด้วยมันไม่ใช่พวกฉันและฉันก็ไม่ใช่พวกเขาไม่เกี่ยวกันเลยนะพี่น้องเสร็จแล้วนบีบอกต่อวะลายาริดูนะอะลัยฮาวลีนบีบอกต่อและในวันกิยามะเวลาเกิดขึ้นมาแล้ววันกิยามะทุกคนต้องเกิดมานะเกิดขึ้นมาใหม่นบีบอกพวกนี้จะถูกกันไม่ให้ดื่มน้ำเกาซัดน้ำเกาซัดนี่เป็นยังไงพี่น้องครับท่านหญิงไอชาอินเดี๋ยวกุรอานบอกอินนาอะตอยนากัลเกาซัดแท้จริงเราได้ประทานบ่อน้ำแม่น้ำเกาตัดให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนไปถามท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบ่อน้ำเกาตัดกับแม่น้ำเกาตัดมันอยู่ตรงไหนของสวรรค์เพราะมันอยู่บนสวรรค์เนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าสัตตอฮามันอยู่ตรงกลางของสวรรค์เลยนะ
แล้วนบีก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าแม่น้ำเกาตัดมันจะมีรางน้ำจากสวรรค์นะมันจะมีรางน้ำทองรางน้ำเงินที่มันจะไหลมามาสู่บ่อน้ำเกาตัดที่วันกิยามะเราจะต้องไปกินน้ำไอ้ตรงนี้แหละเข้าใจยังเราจะไปกินน้ำตรงนี้แหละทำไมต้องกินพี่น้องครับไม่กินไม่ได้ดวงอาทิตย์มันต่ำมันกระหายน้ำมันร้อนเหงื่อเนี่ยโอ้โหมีรายงานว่าเหงื่อเนี่ยท่วมเลยนะมันร้อนแต่นบีบอกใครที่ไปกินน้ำไปนี่แล้วนะ เรื่องนี้ตัดปัญหาทำอะไรไม่ได้ไม่มีความกระหายทั้งสิ้นดับร้อนโอ้โหนิ่งเลยว่ากันง่ายกินนิ่งเลยแต่นบีบอกไอคนที่ทิ้งสุนนะของฉันเนี่ยไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาทิ้งสุนนะของฉันไปเชื่อในเรื่องเลอะเทอะวันนั้นจะถูกกันออกไปไม่ให้ดื่มน้ำในบ่อนี้พี่น้องครับนบีเล่าให้ฟังเองในขณะที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่เดินตามนบีมาพอจะใกล้ถึงไอ้บ่อน้ำนี้มีรายงานว่าแก้วทองแก้วเงินนี่ถูกวางบนขอบสระไปไม่หมดเลยเยอะเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าเรียงรายไว้เต็มไปหมดเลยใครไปก็ตักได้กินได้จะทองไอ้อะไรนะไอ้แก้วเงินแก้วทองตักก็ได้เลยพอกินเสร็จหายไอ้ความกระหายไม่มีละพี่น้องครับเสร็จแล้วมันมีคนบางกลุ่มถูกไล่ออกไปไปนบีบอกเอ้ยอุมมะตีนี่ประชาชาติของท่านนะไปไล่เขาทำไมมีเสียงกล่าวกับท่านนบีว่าท่านนบีที่ต้องกันไอ้พวกนี้ออกไม่ให้กินน้ำนะเนื่องจากตอนที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยท่านจากดุนยาไปแล้วไอ้พวกนี้นะทิ้งสุนนะของท่านเปลี่ยนศาสนาบ้างทำบิดอะห์บ้างปฏิบัติตามอารมณ์บ้างอะไรต่างๆนานาทิ้งโอ้โหเท่านั้นเองพี่น้องครับฟะกูลูมีรายงานว่าและนบีได้กล่าวว่ายังไงฟะกูลูและฉันก็เลยกล่าวกับคนที่ถูกกันว่ายังไงว่าซอกตันไปไกลไปไปไกลพี่น้องครับนบีไล่เองเลยมึงอย่ามากินนี่คือสภาพของพวกที่ทำตามอารมณ์เวลาบอกอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลว่าอย่างนี้เฮ้อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลเอ๊ะมึงแค่เห็นนบีไงไปนั่นเอ๊ะพวกนี้ไม่เอามาทำเนี่ยเห็นไหมนี่ไงพี่น้องครับถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยนะใครที่ไปตามอย่ามาอ้างนะว่าเขาบาปเขาก็รับไปสิไม่ใช่เรารู้เรื่องจริงแล้วพอฉันอยู่อย่างนี้ไม่เอาจะไม่ฉันเชื่ออย่างนี้ฉันไม่เชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้รอซูลบอกอย่างนี้นบีทำอย่างนี้รอซูลทำอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งให้ทำอย่างนี้รอซูลทำแบบนี้ฉันไม่เอาฉันไม่ฟังวันนี้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องเรียนศาสนาต้องแยกถูกแยกผิดนะไม่ใช่ใครก็ได้นะผมบอกก่อนนะอุลามะมี2กลุ่มผมบอกแล้วเห็นไหมจะมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมรับการเห็นต่างผมไม่ยอมรับการเห็นต่างแบบนี้ในเรื่องการอวยพรวันสำคัญทางศาสนาของศาสนิกอื่นมีอุลามะสองฝ่ายที่บอกอนุญาตกับไม่อนุญาตผมไม่ยอมรับการเห็นต่างอย่างนี้หรืออาจารย์รอชิดีจะยอมรับการเห็นต่างเห็นไหมต้องชัดผมบอกแล้วอาจจะเถียงกันคุณอ่านเอาละไอ้หนุ่มยกคุณอ่านไอ้นี่ก็ยกคุณอ่านต้นเดียวกันกลับไปดูนบีทำไงมีไหมนบีมีไหมถ้าไม่มีจบเลยไหมจ
จบได้ไหมละกุมดีนุกุมวลียดีนศาสนาใครศาสนามันแต่เรื่องปฏิบัติดีเจอกันอาว่าไงทิศเอ้ยก็เห็นไหมใครไม่รู้เข้าไปในสวนยางแกนตักเมื่อคืนตอนตีสามเลยท่านนึกว่าแกไม่ใช่นะทิศนาถามว่าจะมีขโมยนะปฏิบัติดีกับเขาอย่างนี้ได้ไม่ได้ได้ทิศยืม200เลยได้ไหมได้ไหมทิศบอกกูก็ไม่มีไว้บ้างมึงคบกูนี่กูก็ไม่ไหวมึงเลยปฏิบัตินี้นี่ก็สาวยาวแย่นะพอคบไปคบมาปฏิบัติดีไปปฏิบัติดีมาทิศยืม300เลยไอ้แบมก็เกินไปยืมอะไรก็ว่ากันไปพอซีกันปุ๊บเริ่มยืมตังค์ละไอ้ปฏิบัติดีอย่างเงี้ยได้เอ้ยแบมีน้ำไม่หิวน้ำลืมหยิบน้ำมาเรามีน้ำ3-4ขวดแบ่งให้มันได้ไหมได้มันมีน้ำ3-4ขวดน้ำเปล่าเราลืมหยิบมาเฮ้ยทิศขอน้ำข้าขวดที่ข้าไม่ได้หยิบมาได้ไม่ได้ได้นี่ปฏิบัติดีอย่างนี้แต่เรื่องศาสนาอย่ามาบอกเห็นต่างนะอย่าทีเดียวพี่น้องต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกอ่ะเดี๋ยวผมคงโยนประเด็นให้กับท่านอาจารย์รชิดีก็เห็นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อนะครับเดี๋ยวเชิญครับท่านอาจารย์รชิดีทำดีแล้วครับพี่ทำดีแล้วผมมีหลักฐานครับอาจารย์อาหมัดในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องผู้คนมาสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องกุเรชมาก้าไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุเรชก็บอกว่าถ้างั้นเรามาสมานฉันท์กันคนละครึ่งทางเดือนนี้มูฮัมหมัดและพวกมากราบไหว้เจ้าผิดลาดอุซามานะของเราแล้วก็เดือนหน้าก็เราก็จะไปไหว้อัลลอฮฺของท่านอีกสลับกันสลับกันปีนี้อิสลามมุสลิมมากราบไหว้บูชาเจ้าเวทล้านอุซาบานาตพวกผีเจ้าจองของพวกเราและปีหน้าพวกเราก็จะไปกราบไหว้พระเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านเช่นเดียวกันสมานฉันท์กันปองดองกันเพื่อจะอยู่กันได้แต่พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินสมัยนบีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินอัลลอฮฺลงอายะห์อันกุรอานซูเราะห์อัลกาฟิรูนบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธสมัยนบีนะปฏิเสธไปจนถึงวันกิยามะห์นั่นแหละกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนโอ้มุฮัมมัดจงประกาศกับพวกกาเฟ่เถิดว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงประกาศกับพวกกาเฟ่เถิดลาอะบุดูมาตะบุดูเราจะไม่อิบาดะห์ไม่กราบไหว้ไม่บูชาในสิ่งที่ท่านเคารพบูชาวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดและพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาเคารพบูชาในสิ่งที่เราเคารพบูชาไม่ต้องมาแกล้งไม่ต้องมาแกล้งมาสลับมาสมานฉันท์กันไม่ต้องสุดท้ายก็ละกุมดีนุกุมสำหรับพวกท่านก็ศาสนาพวกท่านทำไปเชื่อไปวาลียาดินและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันมันชัดเจนแล้วในสิ่งที่เราตระหนักและทรงตัดสินให้กับเราเรามุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีนัลลอฮิริซาลาสารบทบัญญัตินั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวาลารอซูลินบาลากหน้าที่ของรอซูลก็คือการตับลีกการเผยแพร่ว่าไรนาตัดสลีมหน้าที่เราก็คือการยอมรับการยินยอมไม่มีข้อเลือกแต่ประการใดพี่น้องทั้งหลายครับสุรฟาติยาเราอ่านสุรฟาติยาเป็นสุรที่ไม่เคยประทานมาเลยในคัมภีร์เตารอดอินยีนซาบูตในคัมภีร์ก่อนๆไม่เคยมีสุรฟาติยามุสลิมได้รับสุรฟาติยานี้ยิวยาวดีนาสโรคริสเตียนอิจฉาริษยามากที่มุสลิมอ่านวันละ17รอกาตในนมัสฟัรดูไม่รวมนมัสซุนัตไม่อ่านไม่ได้ลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติยะติลกิตาบนมัสไม่อ่านฟาติยะห์ใช่ไม่ได้นอกจากสะบะระบางคนที่ไม่รู้จักอัลกุรอานเลยมาถามรอซูลบอกว่าฉันอ่านฟาติยะห์ไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะนบีบอกว่าเอาเถอะซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์รอบัดว่าไปให้ได้ก้มเงยก็แล้วกันก็อีกระดับหนึ่งอันนั้นสบาระอันเจ้าป่ามากอันนั้นชนบทมาก
แต่สมัยเราที่ไม่มีแล้วเราอ่านอยู่ตลอดเวลาไอรินมักอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมโปรดนำทางเราสู่ทางที่เที่ยงตรงเถิดซิรอตอลลาซีนอานัมตะอะลัยฮิมทางที่เที่ยงตรงไลซะละฮูอัยวัจไม่ใช่ทางที่คดเคี้ยวไม่ใช่ทางที่ต้องผ่านบรรดาบาทหลวงไม่ใช่ผ่านทางที่ต้องบรรดาผ่านซูฟีอะไรกันไม่ใช่แต่ทางที่เราไปกลับไปหาเราไปหารอซูลไลรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่แนวทางของพวกที่ถูกสาปแช่งยะฮูดีวะลัดดอลลีนมันแล้วก็ไม่ใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่ลงผิดอันนาซอรอตั้งแต่วันนั้นยะฮูดีนาซอรอนบีมูฮัมมัดบอกว่าในนครมาดีนะห์ถ้าไม่มียิว10คนนี้ถ้ายิว10คนนี้ในนครมาดีนะห์ยอมรับอิสลามยิวทั้งในมาดีนะห์ก็จะเป็นมุสลิมหมดแต่ยิว10คนนี้กันไว้รักษาพระพวกกันไว้กันท่าไว้อย่าให้คนได้อิสติมานศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดอย่าได้ศรัทธาต่อกัมภีร์อัลกุรอานดังนั้นคน10คนนั้นจึงมีความสำคัญไม่ใช่ไม่ต้องร้อยคนพันคนหรอกอะฮ์ลุลกะฮฟีอินนะฮุมอามะนูฟิตยะตุนวะซิดนาฮุมฮูดาอะฮ์ลุลกะฮฟีเมื่อพวกเขาในสมัยซึ่งเป็นสาวกของนบีอีซาอะลัยฮิสลามพวกเขามีประมาณ5คนถึง7คนแค่นั้นเองอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูพวกเขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่หนีจากการถูกเขี่ยวเข็นถูกเบียดมาครับให้บูชาต่อรูปยะเวห์แต่พวกเขาก็หนีหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำหลบอยู่ในถ้ำซาลาซามิอะวะติสอะซินินอยู่ในถ้ำ309ปีเพื่อรักษาอีมานรักษาอิสลามถ้าอยู่ข้างนอกต้องถูกประหารชีวิตใครไม่กราบไหว้บูชาต่อจะเวทตามคำเรียกร้องของกษัตริย์นี้จะต้องถูกประหารชีวิตพวกเขาก็หนีเข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อรักษาอีมานอัลเลาะห์เข้าหลับไหลไปตั้ง309ปีถ้าเราจะนับย้อนหลังกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีนับครึ่งระบงอีกกรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยาคนโบราณอ่ะคนสมัยกรุงศรีอยุธยามาฟื้นคืนชีพในสมัยบ้านเราเนี่ยแล้วเอาเหรียญตราเงินทองพ่นด้วงอะไรต่างๆมาซื้อขนมอ่ะเดี๋ยวเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นเสื้อผ้าบรรพคุณสมัยเมื่อก่อนเมื่อ300ปีที่แล้วถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นมาในปัจจุบันแต่ด้วยจำนวนของพวกเขาไม่ต้องมากหรอกพี่น้องครับ7คนอิหม่ามตอบรีอิหม่ามตอบรีได้บอกว่าพวกเขามีทั้งหมด7คนที่รักษาอีมานถ้าพวกเขาไม่หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำพวกเขาก็ถูกประหารชีวิตพวกเขาก็หลบเข้าไปในถ้ำพอหลบเข้าไปในถ้ำอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้พวกเขาตื่นไวกอซุมเอาเราเนี่ยปลุกให้ตื่นลียาตาซาลูนั่นเพื่อพวกเขาได้สอบถามกันว่ากัมลาบิสตาเราพำนักหลับนอนอยู่ในถ้ำนี้สักกี่วันอ่ะพวกเขาก็บอกว่าเย้ามันเอาบะหรือเย้ามินเราอยู่ในถ้ำนี้ประมาณสักวันหนึ่งหรือประมาณครึ่งวันเองแท้ที่จริงแล้วหลับอยู่ถ้ำประมาณ300ปีแล้วอัลเลาะห์ต้องการเตือนเราเห็นตรงนี้ว่าชีวิตในดุนยานี่มันสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์แล้วอัลเลาะห์ให้คนหลับไหลแล้วก็อัลเลาะห์ให้คนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันจํานวนก็พวกเขาไม่ได้มากดังนั้นคนในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้มากแต่การไม่มากของบรรดาซอฮาบะห์มันมีคุณภาพมันมีอีมานมันมีอากีดะห์มันมีหลักการศรัทธาที่ชัดเจนไม่ต้องไปยืมหลักการศรัทธาคนอื่นไม่ต้องไปบูรณาสมานฉันท์กับคนอื่นไม่ต้องเรามีอัลเลาะห์เป็นของตัวเองเรามีอัลกุรอานเป็นของตัวเองเรามีนบีเป็นของตัวเองเรามีกิบลาเป็นของตัวเองไม่ต้องมายึดของยะฮูดีไม่ต้องไปยึดของนาซาโรดังนั้นทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนขอระบทนำทางเราสู่ทางนำที่เที่ยงตรงไม่ใช่ทางนำของยะฮูดีไม่ใช่ทางนำของนาซาโรนบีเองได้แจ้งไว้แล้วว่า
ไม่มียาวดีไม่มีนาสุรคนใดที่ฉันมาดาว่ามาเรียกร้องมาตับลีกับพวกเขาแล้วแล้วเขาไม่รับอิสลามถ้าพวกเขาตายไปไม่มีที่อยู่ในสวรรค์เลยนอกจากนรกอย่างเดียวแต่พวกนี้ในคำพิอังกวนสุรอันใบยีนะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าเราอ่านอยู่ทุกวันอินนัลลาซีนะกาฟารูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารีฮันนัมคอลิดีนฟิฮาอูลาอิกะฮุมชัรรุลบะรียะแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธจากบรรดายาฮูดีจากบรรดานาสรอจากบรรดามุชริกีนปฏิเสธทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยอูลาอิกะฮุมชัรรุลบะรียะพวกเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดาชาติกำเนิดทั้งหลายแล้วเรายังอยากตามก้นกับพวกเขาอีกท่านนบีจึงได้กล่าวไว้ว่าละตัตตะบิอาซะนานาบังกานะกอบละกุมชิบรอนบิชิบรินเอาซิรอนบิซิรอนฮัตตาจะกอลูจูรอตะบินละดะคันตุมูฮูพวกท่านทั้งหลายประชาชาติอิสลามคนแคร์คนมุสลิมนี่แหละจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของยาฮูดีนะครับคืบต่อคืบก้าวต่อก้าวศอกต่อศอกว่าต่อว่าฮัตตาเราจะกอลูจูรอตะบินจูต้องพวกนี้ลงรูแย้งละดะคันตุมูพวกท่านก็ตามลงรูแย้งกับพวกเขาด้วยด้วยความคิดด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยทุกสิ่งอย่างด้วยเรื่องของศาสนาตามพวกเขาหมดบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์อันยะฮูดูวันนะซอรอไอ้พวกนั้นน่ะพวกยิวและพวกคริสเตียนใช่มั้ยนบีบอกว่าแล้วฟามันล่ะแล้วจะไปเป็นใครอีกล่ะมาเจอพวกนี้คนที่นําโลกดุนยาในปัจจุบันคือยะฮูดีนะซอรอยิวยะฮูดีนะซอรอถ้าไม่ใช่เป็นยาวดีเนี่ยโซนจะเป็นใครหรอไม่มีใครแล้วนอกจากผู้ปฏิเสธเหล่านี้ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิเสธเหล่านี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าท่านอับท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ว่ากุลลุมันนิดดาอันนาฮูยูฮิบุลลอฮ์ทุกคนที่อ้างตัวว่ารักอัลลอฮ์ใครก็ตามที่อ้างตัวว่ารักอัลลอฮ์วะลัมยัตตะบิอุรรอซูลแต่ไม่ปฏิบัติตามรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดกะซาบะพวกโกหกต่อแหละพวกโกหกพี่น้องทั้งหลายทําอย่างไรล่ะจะไม่ให้เราถูกสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําอย่างไรให้ได้รับความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําอย่างไรให้เราได้อยู่ในทางนําเรียกความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกไว้กับพวกเราว่าคุณมุฮัมมัดจงประกาศกับมนุษยชาติทั้งหลายว่าอินกุนตุมตูฮิบูนอัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮับบิกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านอัลลอฮ์จะรักพวกท่านวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะยกโทษให้กับพวกท่านอัลลอฮ์ ผู้รู้รอฮีม อัลลอฮ์ทรงยกโทษ อัลลอฮ์ทรงเมตตาเสมอ พี่น้องทั้งหลายครับเรื่องราวของอัลกุรอานเรื่องราวของซุนนะห์นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่มากคนในโลกนี้อีกเยอะแยะที่ไม่รู้จักซุนนะห์ของท่านนบีรังเกียจเดียดฉันซุนนะห์ของท่านนบีทุเรศซ้ำไปรังเกียจเดียดฉันไม่เคยได้ยินคำว่าซุนนะห์ท่านนบีได้ยินแต่ซุนนะห์ฮานาฟีได้ยินแต่ซุนนะห์ของชาฟีอีได้ยินแต่ซุนนะห์ของมาลิกีได้ยินแต่ซุนนะห์ของอามัดบินฮัมบัลซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีซุนนะห์ไม่เคยได้ยินไม่รู้จักแล้วรู้สึกรังเกียจด้วยรู้สึกรังเกียจนั่นคือความญาฮิลไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าโรคญาฮิลโรคที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์โรคที่ปฏิเสธความจริงถึงขนาดนั้นก็ตามพี่น้องครับกลุ่มชนซะลาฟีกลุ่มชนที่ยึดถือตามซุนนะห์แนวทางท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงไม่ว่าจะมีน้อยในประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่นี้ก็ยังมีในโลกดุนยาในเมืองไทยมีน้อยมีไม่กี่กลุ่มในจังหวัดพังงาก็มีไม่กี่มัสยิดในมัสยิดในจังหวัดพังงามีร้อยมัสยิดมีประมาณสัก10มัสยิดในจังหวัดพังงาในภูเก็ตมีสัก50มัสยิดก็มีภูเก็ตประมาณสัก10มัสยิดในกระบี่มี200มัสยิดก็มีประมาณสัก10มัสยิดที่มีความเข้าใจตามแล้วตามคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศ ศอลิฮ์แล้วเนี่ยมีน้อยมากพี่น้องทั้งหลายครับอยากจะบอกไว้กับพวกเราทั้งหลายว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮูละยาติรรอญุลุลอะซีมุสซะมีนในวันกิยามะห์
คนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีกล้ามเนื้อมีพละกำลังลายะดีนูอินดัลลอฮ์ยะนาฮัลยะดาฮะบาอูดะเขาไม่มีค่าใดๆนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีค่าแม้กระทั่งเท่าปีกยุงก็ไม่มีค่าเท่าปีกยุงปีกยุงนั้นหนักกว่าอีกอันเนื่องจากว่าวะกอละท่านนบีได้กล่าวว่าจงอ่านอัลกุรอานสิซูเราะห์กาฟิอายะห์ที่105ฟะลานุกีมุละฮุมยามันกิยามะติวัสนาในวันกิยามะห์บรรดาบุคคลเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้มีน้ำหนักใดๆในตาช่างของเขาไม่มีค่าใดๆในอามัลอิบาดะห์ของเขาเนื่องจากกาฟารูบิลลาห์วะกาฟารูบิรอซูลวะอินกาลุซุนนะห์แล้วก็ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตะกี้ที่อาจารย์อามัดบอกไปเจออัลลาฮ์โฮดุนนบีสระน้ำอันเกาซัรน้ำของมันมาอูอัลลามินันอาซัลหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งวะอับจะดอมินันละบันขาวยิ่งกว่าน้ำนมวัยนาอูอาจจะดุนูยูมุสซามาภาชนะถ้วยแก้วในการดื่มน้ำมากเหมือนกับจำนวนดวงดาวในชั้นฟ้ามันชาลิบามินฮูลายัสมาอูอาบาดันใครได้ดื่มน้ำจากสระน้ำมันก็ซะแล้วเขาจะไม่หิวกระหายตลอดกาลบรรดาผู้คนที่ฟื้นจากวันกิยามะห์ฟื้นจากหลุมกุโบหลุมฝังศพต่างก็ไปมุ่งไปหาบ่อน้ำสระน้ำมันก็ซะที่มันกว้างใหญ่ไพศาลผู้คนก็ได้รับอนุญาตให้ดื่มคนที่ถูกยับยั้งไม่ให้ดื่มก็คือพวกบิดาพวกที่อุตริกรรมขึ้นในศาสนาพวกที่ปากบอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่ไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ไม่ยืนหยัดในซุนนะห์แล้วก็ต่อเติมอุตริขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้ถูกกันแม่เข้ามาละกะกันแม่เข้านบีบอกว่าฮาซาอีกฮาซาอัศฮาบีไอ้นี่ซอฮาบะห์ของฉันไอ้นี่ญะมาอ์ของฉันไอ้นี่พี่น้องของฉันมาละกะบอกว่ามูยามุฮัมมัดอินนะกะลาตัดรีมาอาดะซูบาดะกะมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้แล้วว่าหลังจากเจ้าเสียชีวิตไปแล้วกลุ่มชนพวกนี้แหละเป็นกลุ่มชนที่บิดอะห์อุตริขึ้นในสนามกันเรื่องยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเรื่องบิดอะห์นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้จักซุนนะห์แล้วก็ต้องรู้จักบิดอะห์ด้วยรู้จักอะกีดะห์ซอฮีฮะห์แล้วก็ต้องรู้จักอัดดอลาละห์ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเรียนต่อไปเพื่อจะได้ปลูกฝังลูกหลานของเราในตอนต้นผมบอกกับพี่น้องแล้วว่ายัดดีดูอีมานะกุมจงให้อีมานใหม่อยู่เสมอต้องทบทวนอีมานอยู่เสมออีมานนี้จะต้องเป็นเรื่องที่มันปัจจุบันอยู่อีมานล้าหลังไม่ได้เมื่อก่อนเคยอีมานว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปใช่ไหมตามทัศนะของพวกยามียะพวกดอลาละตามทัศนะของอาชาร์พวกดอลาละวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ววันนี้เรียนใหม่แล้วอัลรอมานอัลันอัสซิตาวะอัลลอฮ์บอกเองอะว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์เหนือชั้นฟ้าสูงสุดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์บอกเองก็มีคุณยะฮะมหาท่านอิหม่ามมาลิกคุณยะฮะคุณยะฮินคุณหัวรันยาอิหม่ามไกฟัสตาวะอัลลอฮ์สถิตอยู่เหนือบัลลังก์แบบไหนอ่ะแบบนั่งยืนเท้าอ่ะแบบหลวงพ่อคูณนั่งบนเก้าอี้อ่ะแบบยืนอ่ะแบบยืนมือเดียวยืนสองรำมืออ่ะแบบมุยัสซัมอ่ะตามความคิดของพวกตัวละไกฟาอิสตาวะยาอิมามอัลลอฮ์อิสตาวะอยู่บนอารัฐแบบไหนอ่ะอิมามมาลิกบอกว่าอัลอิสตาวะมะลูมอัลลอฮ์สถิตอยู่เหนือบัลลังก์อ่ะมะลูมเป็นที่รู้กันแล้วพวกอัลลอฮ์บอกในคัมภีร์อัลกุรอานไว้ตั้ง 6-7 ที่แล้วอัรเราะห์มานอัลลันอัสซิตาวะอัลลอฮ์สถิตอยู่เหนือบัลลังก์อัลลอฮ์บอกไว้มาตั้ง 6-7 ครั้งแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ทั่วไปอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ห้องน้ำห้องส้วมแต่ความรอบรู้ของพระองค์พระองค์รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มาถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ันอิสตาวามะลูมอัลลอฮ์สถิตอยู่เหนือบัลลังก์เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ไปถามดูเด็กเลยเด็กถามดูลูกเลยอัลลอฮ์อยู่ไหนชี้บนฟ้าไปถามดูเด็กสิพ่อแม่ตายไปแล้วไปอยู่ไหนยุ่นอยู่บนสวรรค์นู่นมันเลยชี้ลงใต้ดินลงใต้บาดาลไม่มีอันอิสตาวามะลูมอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์เป็นที่รู้กันวัลไกฟูมัจฮูลวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้นบีเองก็ไม่รู้อิสตาวาแบบนั้นไม่มีใครรู้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์บอกแค่นั้นแหละบอกให้เชื่อแค่นั้นแหละอันอิสตาวามะลูมวัลไกฟูมัจฮูลวันอีมานุบิฮิวาญิบการศรัทธาเชื่อมั่นต่อสิ่งนี้เป็นเรื่องวาญิบวะซุอาลุอันฮุบิดะคำถามในประเด็นนี้ในเรื่องนี้เป็นคำถามที่บิดะเป็นคำถามที่อุตริคนก่อนหน้านี้เขาไม่ถามกันนบีบอกเขาก็เชื่อนบีบอกเขาก็เชื่อหะดีษของท่านฮากีมหะดีษของท่านฮากีมอัสซุลามีได้บอกว่าฉันมีทาสคนหนึ่งดูแลฝูงแกะอยู่ที่แถวเชิงเขาแถวอุฮุดวันหนึ่งฉันไปเจอว่าปรากฏว่าเจอว่าหมาป่าได้เอาแกะไปตัวหนึ่งฉันก็เลยตบตีเขี้ยนตีทาสของฉันการเขี้ยนตีทาสนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยไปปรึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็นำเธอมาฉันอีตีนีบิฮานำเธอมาฉันเมื่อผู้หญิงจาริยาถูกนำตัวมานบีถามไอ้นัลลออัลลออยู่ที่ไหนรู้มั้ยจาริยาตอบว่าอัลลอฮ์ฟิสซามาอัลลออยู่เหนือชั้นฟ้าอัลลอฮ์ฟิสซามาก็คืออัลลออัลซามาอัลลออยู่เหนือชั้นฟ้ามันรู้จักฉันไหมฉันเป็นใครรู้จักไหมอันตารอซูลลอท่านคือรอซูลลอรู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักรอซูลแล้วนบีบอกกับนายหัวนายท่านบอกว่าอะติฮาอินนฮามุมินะปล่อยเธอให้เป็นอิสระพอเธอหญิงคนนี้ศรัทธาถูกต้องแล้วปล่อยเธอให้เป็นไทยหะดีษนี้ยังไม่พออาชัยเราบอกว่ายังไม่พอยามียะบอกว่ายังไม่พออัลลอฮ์ฟีกุลลิมากานอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปยังมีพวกดอลาร์ที่เถียงอัลลอฮ์สวาตอะไรอีกเยอะยังเถียงอัลลอฮ์สวาตอะไรและกำลังรบพุ่งอยู่กับอาลุซุนนะวันเยมารบพุ่งมาตั้งยาวนานและปัจจุบันก็ยกรบพุ่งอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่น่ากลัวด้วยเพราะเขาถือว่าเลือดของอาจารย์อามัดเลือดของอาลุซุนวะญะมะเนี่ยฮาลาลหรือย่ำฆ่าได้บุญได้บุญพี่น้องทั้งหลายครับเรียนต่อไปเรายังไม่จบการเรียนจบเมื่อไหร่ครับตายอุตลุบุนไนมามินันมาดีอิลัลลาฮีเรียนตั้งแต่อยู่ในเปรย์จนตายطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه การเรียนศึกษาหาความรู้จําเป็นสําหรับวาญิบจําเป็นสําหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเสมอเหมือนกันเด็กก็เรียนไประดับหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เรียนระดับหนึ่งครูบาอาจารย์ก็เรียนอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นในช่วงแรกที่อาจารย์อามัดได้ให้กับพี่น้องว่าเมื่ออุลามาสองกลุ่มเห็นไม่ตรงกันฟาอินตานาซะตุมฟีชัยน์ฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลเมื่ออุลามาสองกลุ่มไอ้นี่ก็อุลามาอันนี้มาอียิปต์ไปนู่นมาซาอุดีเมื่ออุลามาสองกลุ่มเห็นไม่ตรงกันจงกลับไปหามาที่
ยึดถือกิตาบุลลาห์กับสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาอิดานะซาตุฟีชัยฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลอินกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรซาลิกะอะซานุซาลิกะนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งนะครับพี่น้องแก่งหลายครับเมื่ออุลามะขัดแย้งกันท่านนบีก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีก็ได้กล่าวไว้ว่าอุลามะมีสองกลุ่มอุลามะที่น่ากลัวก็คืออุลามะอุสุอุลามะที่ชั่วร้ายนบีได้กล่าวว่าวัยลุลลีอุมมาตีมีอุลามะอิสุอีความวิบัติจะประสบกับประชาชาติเราอย่างเนื่องจากผู้รู้ที่ชั่วเอาอะไรมาสอนชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้จักอัลกุรอานเลยชาวบ้านไม่รู้จักเลยชิริกคืออะไรบ้างชาวบ้านไม่รู้จักที่ชาวบ้านไม่รู้จักชิริกที่ชาวบ้านไม่รู้จักที่ว่าบิดอะห์คืออะไรแล้วก็บิดอะห์ที่คืออะไรมีอะไรบ้างชาวบ้านไม่รู้จักที่แล้วสอนมาตั้งเป็น 1,400 ปีมาแล้วชาวบ้านไม่รู้จักว่าชิริกคืออะไรมีอะไรบ้างชิริกคำพูดอะไรบ้างที่เป็นชิริกการกระทำอะไรบ้างที่เป็นชิริกความเชื่ออะไรบ้างที่เป็นชิริกชาวบ้านไม่รู้จักที่พี่น้องทั้งหลายเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อาจารย์อับดุลเลาะห์บอกว่าไม่มีเวลาที่เราจะไม่มีเวลาแล้วพี่น้องยกสุดท้ายแล้วไม่มีเวลาที่จะเอาอกเอาใจกันแล้วอิหม่ามอามัดเองก็บอกว่าฉันก็ไม่เอาอกเอาใจผู้คนแล้วหมดเวลาแล้วที่จะเอาใจผู้คนที่จะพูดให้ชาวบ้านรักที่จะพูดให้พูดที่จะพูดให้สุนต่อนสุลตานรักไม่มีเวลาแล้วนอกจากต้องพูดความจริงว่ากุลิลฮักวะลอกานมุรนจงพูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตามว่ากุลิลฮักวะลออาลานับซีกาจงพูดความจริงแม้ตัวของท่านจะอันตรายก็ตามว่ามันชาฟันยักพุทว่ามันชาฟันยูมินว่ามันชาฟันยักพุทใครต้องการศรัทธาก็ศรัทธาไปว่ามันเช่าฟันยังพูดไฟต้องการไฟเสียก็ไฟเสียไปอัลลอฮ์ไม่แคร์ถ้าคนทั้งโลกรวมหัวกันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้สูงส่งร้อยไปกว่านี้แล้วถ้าคนทั้งโลกรวมหัวกันหันหลังให้กับอัลเลาะห์รวมหัวกันนี่แหละคุณต่ออัลเลาะห์รวมหัวกันตั้งปากีไม่ถูกบูชาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ไม่ได้ตกต่ำไปกว่านี้แล้วแต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้ตกต่ำมนุษย์ต่างหากที่เป็นคนโชคร้ายอินนามาตออิรุกุมความโชคร้ายเป็นของเขาเองอาจารย์อามัดครับให้เวลาอาจารย์อามัดอีกชั่วโมงนึงที่จะพบกับพี่น้องเพราะหลังจากโควิดมานี่หลายปีแล้วไม่ได้พบกับพี่น้องของผมเองงานก็2ปีแล้วที่ต้องเผาโปสเตอร์เผาบัตรทิ้งนะครับครั้งนี้อาจารย์อามัดมาแล้วให้เวลาอาจารย์อามัดอีกชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวตอบคำถามนะครับตอบคำถามนี่คำถามก็เป็นช่วงท้ายแล้วหนาวไหมเย็นไหมอากาศดีจ้ะอาจารย์อากาศเย็นนะแต่กรุงเทพเช้ามาเนี่ย19นะ20แต่ทางใต้ไม่ค่อยหนาวเลยนะแต่เย็นๆกันเอาเรื่องนั้นมีคำถามมาว่าอาจารย์ตอบก็ได้นะผมอาจารย์ตอบฮะอะไรบ้างก่อนเลยใครตอบเอาไงเอาผมให้เลือกไปเอาสองคำถามเนี่ยอาจารย์เลือกไปผมเอาให้เลือกก่อนอาจารย์ตอบทั้งสองแหละตอบทั้งสองนะโอเคผมมาละหมาดที่มัสยิดเขาละหมาดอิชากันอยู่แต่ผมเองยังไม่ได้ละหมาดมักริบช้าๆเป็นคนที่อื่นหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่นี่หรือที่อื่นแล้วแต่มาถึงมัสยิดก็คงจะต้องเดินทางแหละนะถูกป่ะเพราะว่าไม่ได้ละหมาดมาเนี่ยพอมาถึงปุ๊บมักริบยังไม่ได้มาเจออิหม่ามนี่เขากำลังอัลลอฮุอักบัรเหมือนหมู่กองละหมาดอิชาเท่าไหร่4แต่ผมยังไม่ได้ละหมาดมักริบแล้วจะทำยังไงจะให้ตามหรือว่าให้รอหรือว่าอะไรดีมากครับจะสักอัลลอฮ์คอยรอนพี่น้องครับผมบอกกันนะเรื่องการละหมาดเนี่ย
เรื่องการละหมาดเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ละหมาดเราขาดอะไรให้เรียงตามเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามตั้งแต่ประมาณสายๆ 3-4 โมงเช้ามีรายงานประมาณนั้นนะคือยังไม่ถึงเวลาบ่ายเริ่มทำสงครามรบกันไปทงเท้งทงเท้งใช้ดาบปันเนี่ยนะปุ๊บปับปุ๊บตับจนกระทั่งเที่ยงบ่ายสงครามยังไม่เลิกรบกันทงเท้งตงตังตงจนกระทั่งบ่ายสามเข้าบ่ายสี่อาซัดได้ยังยังบ่ายก็ยังไม่ได้อาซัดก็ยังไม่ได้ทงเท้งตงห้าโมงเย็นอันนี้ผมก็เวลานี่ผมพูดเองนะคือหมายถึงจนกระทั่งเย็นน่ะรบตั้งแต่ก่อนบ่ายก่อนละหมาดบ่ายจนกระทั่งเย็นจะเข้ามักริบสงครามพึ่งชนะพอสงครามชนะปุ๊บฝ่ายนบีชนะใช่มั้ยได้เวลามักริบพอได้เวลามักริบมีรายงานว่านบีอาบน้ำละหมาดอะไรกันเรียบร้อยใช่มั้ยเตรียมเสร็จแล้วใช่มั้ยนบีสั่งให้มีการอาซานอีกอมาแล้วเริ่มละหมาดบ่ายมาบายตามด้วยอาซาดแล้วก็ตามด้วยมักริบให้เรียงเวลาแต่ที่จะไม่ต้องเรียงเวลาได้ในกรณีอย่างนี้มักริบก็ยังไม่ได้สมมติมักริบยังไม่ได้พอมาถึงปึ๊บจะละหมาดอิชาเอ้ยเอางี้อาซัดยังไม่ได้สมมติอาซัดยังไม่ได้พออาซัดยังไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะก็ทำยังไงเอจะละหมาดจะละหมาดอาซัดก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยมักริบก็จะเข้าอาซัดก็ยังไม่ได้ละหมาดบ่ายก็ยังไม่ได้ละหมาดตั้งแต่บ่ายก็ยังไม่ได้ละหมาดอาซัดก็จะหมดไปอาซัดก็จะหมดแล้วใช่ไหมจะทำยังไงมักริบก็จะเข้าแล้วพอจะละหมาดปุ๊บก็บอกว่าเรียงเวลาในกรณีอย่างนี้ถ้าอาซัดจะหมดได้ไหมให้เล่นอาซัดก่อนได้อุลามะบอกเพราะอาซัดยังอยู่ในเวลาพอเข้าใจไหมเนี่ยพอเข้าใจนะถ้าไม่งั้นสายทั้งหมดเลยผมพูดเองเข้าใจไหมถ้าเกิดเราไปบอกว่าต้องไปเอาบ่ายก่อนใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้บ่ายใช่ไหมพอเราละหมาดบ่ายเสร็จอาซานมักริบจบเลยเพราะมันจะหมดเวลาแล้วถ้ามันจะหมดเวลาแล้วให้เอาเวลานั้นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปย้อนมาเพราะไม่งั้นมันจะเป็นกอดอใช้ทั้งหมดเลยเข้าใจนะพี่น้องนะยกตัวอย่างอย่างนี้ในกรณีนี้มักริบต้องเอามักริบก่อนแล้วก็อิชาถ้าเกิดว่าเราไปไอ้นั่นมาแล้วโอ้โหทีนี้ละเท่ากับต้องกอดอใช้ทั้งหมดเลยให้เอาเวลานั้นเลยแล้วก็ไอ้เวลาที่ยังไม่ละหมาดก่อนหน้าเนี่ยค่อยมาชดใช้ทีหลังแต่ถ้าในยังในกรณีที่ยังมีเวลาเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงเรียงเวลามาซะพอเข้าใจยังในกรณีอย่างนี้เราจะทำไงเพราะเวลาก็ยังเหลือในกรณีคนที่ถามเนี่ยเวลาเหลือใช่ไหมละหมาดมักริบมี3ใช่ไหมยังไม่ได้ละหมาดแต่เขาละหมาดประจำอิชานี่มีเท่าไหร่4แล้วกูไปตามปุ๊บมักริบกูเป็น3เนี่ยเอ้ยมักริบกูก็เป็น4มักริบมีเท่าไหร่กี่รอกัดอับบาฮะจ้าฮัสซาบะฮ์ทำไงกันเลยเฮ้ยอุลามะแนะนำนี้ถ้าเรายังไม่ได้ตัดใช่ไหมแล้วเขากำลังเริ่มละหมาดอิชาใช่ไหมให้เขาละหมาดไปก่อน1รอกัตเข้าใจนะพี่น้องครับตัวบทตรงๆยันกิยามะฮ์ก็ไม่มีผมบอกให้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาอิจติฮาดไม่มีตัวบทตรงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะฮ์ไม่ได้ละหมาดมักริบมาละมาที่มัสยิดมาเจอนบีกำลังละหมาดอิชาแล้วก็จะทำยังไงนบีสั่งไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีหรอกอุลามะฮ์เลยแนะนำว่าถ้าเกิดในกรณีถ้าอย่างนี้เรารู้ว่าเขาจะละหมาดอิชาใช่ไหมมักริบเราก็หมดไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในเวลาเนี่ยใช่ไหมล่ะ
ถ้าอยู่ในเวลานี่ก็ว่ากันไปแต่มันหมดไปแล้วมักริบนี่เราต้องขอบอใช้อยู่แล้วแต่นบีห้ามยอมดำจำไหมนะอุลามะเลยบอกว่าการยอมนี่นะถ้าจะยอมนะอย่ายอมดำมันจะเป็นน้ำตาลแข็หรืออะไรก็เถอะแต่อย่ายอมสีใดสีดำแค่นั้นเองอุลามะบางกลุ่มบอกเพราะมีซอฮาบะหลายคนที่ยอมและมีซอฮาบะบางคนเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยากจะปล่อยอย่างนั้นก็แล้วแต่ยอมมีไหมจะบอกมึงนี่แกแล้วยังจะยอมอีกหยุดท่านอยู่นี่หยุดท่านถ้าไม่รู้สุนนะหยุดท่านอยู่นี่หยุดท่านอยู่นี่เข้าใจนะท่านกูฮาบะนี่สาวว่าจะเป็นพ่อของอบูบักนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเป็นพ่อตาแหละอัลลอฮ์สระงอมมาเลยกูฮาบะท่านไม่ยอมผมเลยมาดูดีหน่อยครับมีหลายรายงานเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนบีให้ยอมผมท่านทั้งหลายตรงยอมนะครับตรงยอมแต่อย่ายอมสีดำอุลามะอย่างเช็คอินูไซมีที่ผมไม่เคยดูฟัตวาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นพวกอะไรนะบราวน์สีอะไรน้ำตาลบราวน์สีอะไรผมจะถามล่างอาจารย์ดูที่จะตอบไม่รู้หลักกันแล้วบราวน์สีบางคนก็ใช้ดาบราวน์แปลว่าเฮ้ยไม่ได้ภาษาอังกฤษกันเลยเนี่ยดาร์กบราวน์แปลว่าน้ำตาลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น้ำตาลแก่ไงแต่นี่ผมไม่อยากพูดคำว่าแก่มันโดนเดาไงดาร์กบราวน์หรือจะอะไรกันแล้วแต่ห้ามใช้แบล็กนี่ไม่ได้เข้าใจยังอสวักสีดำนี่ไม่ได้ใครจะใช้อะไรก็ใช้พี่น้องครับหรือใครจะไม่ใช้จะไม่เอาตรงนี้ก็อยากจะปล่อยก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเข้าใจนะอุลามะเลยบอกว่ามันเป็นสุนนะเหมือนกันตามยอมนะครับโอเคเลิกดีกว่าไม่ไปนั่งมองหน้ากันทันทีไรก็เนี่ยก็สรุปนะครับว่าพี่น้องครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วอย่างที่อาจารย์แม่วันนี้ผมนั่งฟังอาจารย์โรชิดินจัดเต็มเลยนะถือว่าชัดเจนเลยนะครับพี่น้องครับของเขาเราอย่าไปยุ่งเขาเคยมายุ่งของเราไหมมียิวเนี่ยเขามาฝึกบวชในเดือนรอมฎอนมีไหมมันไม่เคยมองอะไรเราเลยอัลลอฮ์มันไม่เคยไปยุ่งอะไรกันเลยมีแต่เราเนี่ยไปเจาะแจ๊ะของเขาเข้าใจยังอ่ะของเขามีอะไรตู้ก๋วยเตี๋ยวของเขาเขามีรูปอย่างนี้ป่ะฮะนะของเราทำสติ๊กเกอร์ตู้นั่งอัตติยาอัลลอฮ์เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยศาสนาก๊อปปี้เข้ามาไงวะเป็นนั่งอัตติยาเห็นป่ะมีสระบันด้วยเห็นป่ะเป็นรูปภาษาอาหรับนั่งอัตติยาสู้ของเขาทำงี้ของกูอัตติยาเอาดีวะมันเป็นอย่างนี้แหละของเราหนุ่มก๊อปปี้ไม่ใช่ยุ่งเขาเลยไม่เอาพี่น้องครับย้ำอักีดาต้องมาก่อนหลังจากนี้มีอะไรขอต่อพี่น้องครับอัลลอฮ์ผมก็ให้ฮิดายะห์ท่านไม่ได้ฮิดายะห์มาจากพี่น้องขอต่อร้อนให้ได้รู้ความจริงในศาสนาให้ได้รู้เรื่องที่ถูกต้องพี่น้องครับถึงแม้มันจะขมอย่างที่อาจารย์โรชินีบอกเวลาเรายืนตรงๆนะพี่น้องครับเพื่อนน้อยไหมถามจริงแต่ก่อนนี่ตอนเราจะบาราแฮบเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยตะตุ้งตังเอ้ยมันเว้ยมันเห็นไหมในอดีตนะพี่น้องครับผมยอมรับเลยนะก่อนที่มีใครรู้เลยนะแต่ก่อนนี่แถวบ้านผมนี่วันปีใหม่เนี่ยปิดซอยดนตรีกันทั้งนั้นเลยนะซอยแขกนะขอร้องนะซอยนี่เป็นซอยแขกนะของมุสลิมนะสมัยก่อนย้อนไป30 40ปีที่แล้วนะพี่น้องครับปิดซอย Happy New Year Merry Christmas อ้ายตุ้งตังตักตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังตักตุ้งตังอ้ายไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบอกเลยว่าไม่ได้เพื่อนเยอะไหมตอนนั้นเพื่อนเยอะไหม
ยอะฮาเยี่ยวันหนึ่งเราบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ถูกเพื่อนเริ่มคณะใหม่คณะใหม่ตะโกนมันก็เหมือนกูแหละตะโกนมันเหมือนกูอัลโหลเดี๋ยวนี้ทำมาเป็นอะไรไปตังคนนู้นคนนี้มานะเว้ยนั่นไม่ได้ตะโกนมันก็เหมือนกูเพื่อนค่อยๆน้อยค่อยๆน้อยค่อยๆน้อยทำใจนะพี่น้องนะเราจะเป็นคนแปลกหน้าใน Facebook ก็เหมือนกันเวลาเราโพสอะไรไปปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไม่พอใจเราก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าคนเขาก็จะเขาเรียกว่าอันเฟนเราใช่ไหมบล็อกเราบ้างอะไรบ้างข้างมันพี่น้องครับเหลือแต่ที่ยืนหยัดพี่น้องครับเพราะเราเวลาเรากลับไปหาอัลลอฮ์เรากลับไปแต่เพียงผู้เดียวมาเลก้ามาถอดวิญญาณเราเราต้องไปตอบคำถามอีกหลายๆอย่างพี่น้องครับกลับไปท่านหนีอัลลอฮ์ไม่พ้นหรอกในอัลกุรอานอัลลอฮ์ท้าเลยอ่ะยกอายะอัลกุรอานท้ากันแล้วกันในซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะที่33พี่น้องครับต้นนี้แหละเป็นต้นที่อุลามะแนะนำให้ไปไล่ยิงด้วยเวลายิงเข้าเวลาคนโดนของโดนยิงเข้าไสยศาสตร์เนี่ยนี่เป็นหนึ่งในอายะอัลกุรอานที่อุลามะแนะนำให้อ่านแล้วไล่พวกชัยฏอนยิงที่เวลามาสิงคนเนี่ยให้อ่านต้นนี้ด้วยเพราะแนะนำไงแต่นบีไม่ได้บอกนะเห็นว่าผมพยายามจะบอกว่านบีไม่ได้สอนนะแต่อุลามะเขาก็แนะนำเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าความหมายมันดีอ่ะแค่นั้นประมาณอย่างนี้ยันที่อัลลอฮ์บอกว่ายามะชะรอยินวันอินโอ้พวกเราบรรดายินและก็มนุษย์ทั้งหลายเลยแล้วเวลาผมสอนเอาไปไล่ยินเองเอาไปต่อมาให้ผมไม่ไล่นะหลายคนละอาจารย์ไปไล่ผีหน่อยไล่ยินเข้าผมบอกผมไม่ไล่เพราะผมไล่ออกก็มันมาเข้าอัวใครไล่อีกมีไล่กันเองนะผมไม่ไล่ใครนะเป่าปุ้งออกมันหลุดไปปึ๊บอาจารย์ก็หมัดเออตายเลยมาเข้ากูไปให้ไกลๆไปไล่กันเองยามะชะรอลญินนิวัลอินซ์อัลลอฮ์บอกโอ้พวกเรากลุ่มชนยามะชะรเนี่ยแปลว่ากลุ่มคนเนี่ยนะมะชะรอลญินนิวัลอินซ์ทั้งดินแล้วก็มนุษย์อินิสตะตะตุมอันตัมฟุซูมินอักตอริสมาวาติลอัรถ้าแม้นว่าท่านคิดว่าท่านมีความสามารถที่จะหนีไปยังขอบฟ้าไม่ว่าจะเป็นขอบฟ้าสุดกว้างไกลที่ไกลที่สุดแล้วก็ขอบแผ่นดินที่มันไกลลึกที่สุดไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ตามบัมบูดูท่านหนีไปนะอัลลอฮ์ท้าเลยปังปูดูท่านจงหนีไปนะมึงหนีไปนะมึงคิดว่ามึงหนีถ้าเป็นภาษาไทยบักเวลาพ่อด่าลูกอ่ะมึงคิดว่ามึงหนีกูพ้นเหรอมึงหนีไปนะนี่แหละประมาณอย่างนี้พอเข้าใจนะนี่ภาษาไทยแต่เราปังปูดูท่านจงหนีไปลาตังปูดูในอิลลาบิสุลตอนแต่ท่านทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะหนีฉันบนเว้นไว้แต่อำนาจของอัลลอฮ์เข้าใจยังเป็นการไล่ชัยฏอนเวลามันมาเข้ามันมามีอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยอุลามะก็เลยแนะนำให้เอาต้นนี้ไปอ่านไล่เวลาชัยฏอนเข้าอัรเราะห์มานอายะห์ที่33ไปอ่านกันเองไม่ต้องมาใช้ผมเป็นเข้าใจนะเราตกลงทำสัญญากันอย่างนี้รู้แล้วว่าสาเหตุอ่ะฮะรู้แล้วนะไปยินชั่วไปโอ้ออกไปเลยเว้ยสักพักตาเหลือกแล้วท่านใครทำเลยใครไล่ต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีรับไล่ยินรับอะไรแต่อะไรก็ไปหาเขาเยอะพี่น้องครับผมจะบอกนิดนึงเรื่องยินนิดนึงยินนิดนึงครับอามาเยอะเลยนิดนึงเรื่องยินเนี่ยอะไรกว่าผมยาเส้นยาเส้นผมไม่เข้าใจยาเส้นอมยาเส้นเป็นไงผมอ่านไม่ออกผมอะไรยาเส้นได้ไหมยาเส้นได้ไหมยาเส้นคืออะไรยังไงเนี่ยผมพยายามอ่านฉีดด้วยอะไรเนี่ยเนียดเนียดยาเส้นเนียด
ไปเหนียดอะไรวะเหนียดนี่ย่างเหนียดตั้งใจยาเส้นผมบอกว่ามั่วแล้วเขียนมั่วแล้วเหนียดคืออะไรเหนียดใช่ออกมาขยี้ปากถามจริงอ๋อเขาเรียกเหนียดนะแล้วผมจะเข้าใจไหมผมงงแค่เหนียดยาเส้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องละหมาดด้วยอะไรวะเหนียดยาเส้นอุซอนลีว่าอะไรอาเนียงอะไรที่เอานาเนียดยาเส้นอุซอนลีว่าวะเพราะอยู่ในคำถามเรื่องละหมาดเอกิซากันมักเรบอ่ะเนียดยาเส้นเริ่มไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนียดอ่ะเรียกว่าอะไรนะเนียดเนียดเอาทำอะไรนะอ๋อเหมือนที่พม่าก็ทำเลยอ่ะเดี๋ยวถามก่อนมันเมาไหมเมาอ่ะถ้าเมาก็ไม่ได้ไม่แค่นั้นเองผมไม่เคยไงผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเวลาจะตอบอะไรต้องถามคนที่เขาเคยสัมผัสว่าแล้วเวลานั้นมันเป็นไงถ้ามันไม่เมามันแค่ทาทาปากมันไม่ได้เมาความรู้สึกมันเดิมมันก็หุกกลมไม่ได้มันเมาเฉพาะคนมันเมาแบบไหนอ่ะพี่น้องครับมันเหมือนกระท่อมไงมาวันนี้ไม่หนีกันมาอ้าวเหมือนกระท่อมกระท่อมเมาไหมเมาเมาไหมไม่เมาเอาแล้วนุ่นบอกไม่เมานุ่นบอกเมาเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องครับอย่าว่างูนี้เลยอุลามะเองก็เถียงกันหูว่าถ้ามันเมาเนี่ยหูผมมันคัดแน่แล้วถ้ามันบอกมันไม่ได้เมาอ่ะไอ้ที่มันเมามันไม่ใช่มันกินแบบเหมือนกับเวลามันกินอะไรแล้วมันตื้อหัวเอาเข้าใจป่ะตื้อหัวก็เถียงกันอยู่เนี่ยเอาอย่างนี้ถ้ามันเมาเมาแบบเวลาเมาสุราหรือเมายาบ้าเมากัญชาอะไรเงี้ยฮะมันยังเมาไอ้พวกเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้แต่อุลามะของซาอุดิอาระเบียถ้าใครเคยฟังเพจผมเนี่ยผมตอบไปแล้วว่าอุลามะในซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ยุคเช็คบินบาสกับเช็คอิบนุไซมีนรอฮิมะฮุมันวะสองคนเนี่ยเขาเคยประทุมคือไอ้เรื่องใบกระท่อมกะลีเนี่ยจะได้หุกกลมเดียวกับไอ้เนียดยาเนี่ยแหละไอ้เนียดยาเส้นอะไรเนี่ยแหละนั่นแหละมันจะคล้ายๆกันแหละอีกไปมึงบอกเมาแบบไม่เมาใบกระท่อมไปบอกเมาแบบไม่เมาพอกันเดี๋ยวอยากรู้นิดนึงไอยาเต้นเนี่ยแล้วก็ทำนี้มันได้อะไรเออได้อะไรผมไม่เข้าใจตอบเลยเนี่ยเวลาการที่ผมจะตอบถ้าผมไม่เข้าใจนะผมจะไม่ตอบนะเพราะผมจะให้หุกกลมศาสนาไปเลยเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ถูกผมรับผิดชอบแทนมันเดียมาเข้าใจไหมล่ะมันอาจจะถูกแล้วมันอาจจะผิดถ้าไม่รู้บอกผมไม่รู้แล้วเวลาผมถามไงและไอ้เนียดยาเส้นเป็นไงเงียบกันหมดแล้วผมจะตอบไง ไอ้คนจะตอบบอกเรื่องอย่างกูตอบเขารู้เดี๋ยวว่ากูเนียดยาเส้นกูเฉยดีกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเข้าตัวเดี๋ยวรู้หมดว่ากูเนียดยาเส้น เอางี้เนียดยาเส้นมันซื้อหรือว่าไปหยิบข้างทางมาต้องซื้อป่ะซื้อเสียตังค์ใช่ไหมงั้นเอาไปหุกกลมพอๆกับอะไรนะไอใบกระท่อมกันแล้วกันใกล้เคียงที่ซาอุดีอาระเบียเขามีการประชุมที่นครมะดีนะห์มีการนำแพทย์มาเอาแพทย์มาด้วยเอาแพทย์มาเอาบรรดาอุลามะเพราะอุลามะนี่ต้องมาคอยฟังนะเพราะอุลามะนี่ไม่เคยเล่นใบกระท่อมเอาถูกป่ะมีไหมอุลามะเช็คบินบ้านเล่นใบกระท่อมเคี้ยวก่อนเดี๋ยวกูมาฟัตวาให้เขาไม่กินเนี่ยมันไม่มีอุลามะเขาไม่รู้เขาก็ต้องไปเอาพวกที่ว่าทำวิจัยเอาเนี้ยพวกเกี่ยวกับผู้รู้เกี่ยวกับเนี้ยที่มีข้อมูลอันเนี้ยเขาเอามามึงว่าไงมึงว่าไงแล้วแพทย์ว่ายังไงกว่าเขาจะมีการตอบคำถามมาปรากฏว่าแพทย์ที่เขาไปทำวิจัยเขาแยกไปทำวิจัยก่อนนะทั้งคนไปทำวิจัยแพทย์แล้วดูผลข้างเคียงสำหรับไอ้คนนี่มันติดใบกระท่อมมาเนี่ยว่าแพทย์ก็บอกว่าเวลามันไม่กินมันจะอยู่เงี้ย
มันก็ตกเลยนะโดนใครรู้ว่าไม่รู้ว่าระหว่างทางมากรู้ว่านอนนอนไม่ได้ก็เหมือนญาติผมอ่ะเขาไปทำฮัทเราไปเยี่ยมปั่นเครื่องปั่นเค้กน้ำผลไม้ว่าไม่ใช่ด้วยอะไรวะเขียวว่าใบกระท่อมปั่นเค้กใส่ไอ้โหลกาแฟฝาแดงอ่ะเดี๋ยวแพะเดี๋ยวขวดนึงเดี๋ยวโหลนึงเดี๋ยวโหลนึงโอ้โหติดขนาดนี้เลยแล้วก็ถามว่าไปไหมถ้ากูไม่เอาไปนะกูกระตุกตายเลยเขาว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูคงทำฮัทไม่ได้ขนาดกูขาดวันนึงกูอยู่แค่เออแล้วมันติดวันรองว่านั่งเขาบอกคนติดหนักๆมันจะเป็นงั้นเลยนะกระตุกนอนไม่ได้ใช่ไหมเสื้อเหลืองหัวเราะใช่ยอมรับกันมายอมรับกันมาตบัดตัวกันไปเพราะมันห้ามใครกันไม่ได้พยายามขอดุอาให้เลิกนะใครเลิกได้เลิกนะเอาละทีนี้กลับมาอุลามะเขาก็เลยถามแพทย์ก็บอกมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพไอ้ใบกระท่อมเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำอย่างงั้นใช่ไหมจะทำให้สุขภาพและที่สำคัญคือเสียตังค์ไม่เสียมุบัดเดตอีกทั้งมุบัดเดตทั้งสุขภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรอย่าทำลายตัวท่านเองอย่าทำความเสียหายให้กับตัวของท่านเองชีวิตของท่านอย่านะฆ่าตัวตายถึงไม่ได้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วมันจะกินเข้าไปหรือเสพเข้าไปทำลายตัวเองบาปไม่บาปบาปเอาหุกกลมตรงนี้ไปส่วนไอ้เนตยาเส้นเนี่ยคุณก็ได้สับเนี่ยจะหกอายุผมนี่จะ18แล้วนะตอนนี้ทำไมเป็นวัยรุ่นบ้างไม่ได้อะน้องบอก18เนี่ยรู้สึกอิจฉาจะ60แล้วนะผมเนี่ยเพิ่งจะได้ยินว่าเนี้ยยาเจ็บเนี่ยเนี้ยเนี่ยรอเราด้วยไอ้นี่ละทะลึ่งหรือเปล่าที่เขียนมาไอ้จะละหมาดอะไรวะเนี้ยเนี้ยยาเส้นเนี้ยซูเปอร์ลีอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้สับอย่างนี้โอเคเอางี้ดีกว่าว่าถ้ามันเมาเอางี้ดีกว่าพี่น้องครับไม่ว่ายาเส้นหรือกระท่อมใครติดอะไรต่ออะไรออกมาซะผมขอดุอานะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรืออะไรจะอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าถ้าจะบอกเมามันก็เมาคนละชนิดกับไอ้พวกอะไรไอ้พวกสุราใช่ไหมเพราะสุราเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมีใครอะไรนะทำไงนะปันบุรียังไงยาเส้นก็ปันบุรีและไอ้เนี้ยมันอย่างเดียวกันหรือเปล่ามันยังไงปันบุรีตัวเดียวกันโอ้ที่เอามาอย่างเงี้ยแล้วก็มาปันด้วยเฮ้ยเอาหลายอย่างเนี่ยเอาสักอย่างที่ยังไงกันเนี่ยตัวอย่างเดียวจะเก็บไม่เอามาทำเป็นบุรีครับแล้วก็ตัวอย่างเฮ้ยนี่โชว์กันไอ้น้ำมันทำลายรู้ป่ะมันลายไอตอนนี้ไอไอไหมไอเออนี่ตอบมาตรงๆแม่ตัวไอทำให้ดูด้วยเนี่ยควักออกมาให้ดูด้วยเนี่ยมันสมจริงสมจังด้วยเลยฮะเพิ่งเห็นนี่ยอมรับฮารามก็ขอดุอาให้ได้เลิกได้เลิกซะโอเคบาปใช่ไหมไม่มันต้องถามไอ้คนที่เขาเล่นจริงๆเขาจะรู้ว่ามันทำลายจริงไหมถูกป่ะไอผมเดี๋ยวตอบเปล่ามันไม่ได้เมามันไม่ได้มีอะไรเลยนะอาจารย์แล้วผมไม่บอกฮารามเนี่ยเท่ากับผมไม่ตั้งหุกกลมศาสนาผมเละเลยนะผมยังไม่กล้าผมถามมันคืออะไรแต่ก็ดีวันนี้ได้คนมาแสดงให้ดูแล้วนี่ไงทำให้ดูเลยแก๊สเข้าไปให้ขอดูให้เลิกได้ก็เลิกนะสรุปท่านเล่นเองท่านรู้เลยว่ามันทำลายสุขภาพฮารามง่ายเลยเห็นไหมนี่ฮารามเดี๋ยวไอ้นั่นบอกก็มันไม่ได้ทำลายกูอะอ่าการดิวกี่แล้วแต่แล้วมันจะเถียงกันไม่มีแหละแต่ท่านรู้เลยว่ายิ่งกินยิ่งเสพไปจะทำลายสุขภาพรู้เลยนะยืนยันเลยนะนี่ได้ละได้ละเนี่ยเวลาเขาจะปัตวาเขาก็จะถามอะไรนี้แหละเอาคนที่ติดมาเอาแพทย์มาเอาคนที่ไปวิจัยอะไรต่างๆมาแล้วมานั่งอ่ะมันเงินแล้วสรุปออกมาอย่างนี้เนี่ยเขายอมรับเองเลยมันทำลายสุขภาพฮารามใครที่ยังเลิกไม่ได้ขอดุอาตอบว่าเลิกเสียนะครับแล้วก็มีอะไรอย่างเนี้ย
เลิกเลิกได้ละทำเนียดยาเส้นเออได้สับนานทำดีแล้วขอบคุณมากวันหลังที่เวทีอื่นนะเนียดยาเส้นเนี่ยมันเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วแถมเรามีพยานด้วยนะหลักฐานนั้นที่ผมไปบรรยายที่อ่าวเคยวันนั้นมีหลักฐานชัดเจนเลยจากคนคนหนึ่งโอ้โหชักเอาไม้ดูเลยเป็นถุงเลยยัดใส่ปากให้ดูก็ขอดูอานะไอ้ไหนไม่ดีแต่ว่าไอ้เราจะไปเอ่ยชื่อแม่อะไรกันเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องขอขอบคุณอย่างน้อยผมได้ข้อมูลละแล้วผมกล้าทนด้วยเฮ้ยไม่บาปไม่บาปก็นี่ไงเขาบอกว่าเขาทำลายตัวเองอยู่เข้าใจว่าเขายอมรับแต่เขายังเลิกไม่ได้นี่ว่ากันอีกเรื่องนึงพี่น้องครับถ้ารู้ว่าผิดให้ยอมรับมาก่อนศาลไม่ยังอภัยเลยนี่กฎหมายไทยผิดแต่ยอมรับโอเคไหมผิดตะตะแบงมึงติดไปเลย10ปีปากดีนะเห็นยังเห็นยังนี่ขนาดกฎหมายไอ้สากลนะและกฎหมายของอัลเลาะห์ถ้าผิดยอมรับผิดซะแล้วก็พยายามตะวัดตัวเลิกได้เลิกนะครับก็คงฝากไว้ในเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์